بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปณีจากเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงมีแด่บรรดาพี่น้องที่มาร่วมรับฟังบรรยายทุกท่านนะครับก่อนอื่นก็ขอสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณต่อเอกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนสถานที่ที่มีความจำเริญนั่นก็คือศูนย์อบรมจริยธรรมฟังชื่อแล้วสบายใจพี่น้องครับมันไม่ได้เป็นศูนย์รวมที่ไปทำเรื่องของไม่ดีแต่เป็นเรื่องของการปลูกฝังจริยธรรมคุณธรรมให้กับเยาวชนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาพูดเรื่องศาสนาที่นี่มองไปข้างหลังแล้วก็นึกถึงบ้านป่าที่ผมอยู่เมื่อสมัยก่อนเห็นต้นกล้วยนะเห็นต้นไม้เดี๋ยวนี้บ้านป่าหัวป่าก็เปลี่ยนสภาพไปแล้วตอนนี้เป็นป่าคอนกรีตบ่อปลาพวกต้นมงต้นไม้อะไรมันก็ลดน้อยลงที่ดินก็ราคาแพงขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เปลี่ยนไปตามความเจริญนะครับที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหลวงเมื่อวันซืนไม่กี่วันนี้มาเนี่ยผมมีโอกาสได้นั่งรถไฟฟ้าความจริงนั่งหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าไม่เคยนั่งหลายๆต่อก็มองไปรอบๆข้างก็เห็นตึกมันสูงๆเหลือเกินตึกมันสูงมากเลยแล้วก็คนที่มาขึ้นมาในรถเนี่ยก็แต่งตัวกันแปลกๆก็หมายความว่าแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยกลับมามองตัวเองว่าเราเป็นมุสลิมอัลฮัมดุลิลละห์ต้องกล่าวดังๆอัลฮัมดุลิลละห์ว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของความเจริญต่างๆแต่จริยธรรมหลักการศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางไว้กับพวกเรานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งใช้เมื่อ 1,400 กว่าปีที่แล้วจากกุรอานจากฮะดีษยังคงอยู่ซึ่งมันต่างกับไหนมันต่างกับกลุ่มชนที่อยู่ก่อนหน้าเรานะก่อนหน้านั้นก็คือกลุ่มยะฮูดีกับนัสรอนีก็คือกลุ่มพวกยิวแล้วก็พวกคริสเตียนซึ่งก็ต้องบอกว่าแหล่งที่มาในการยืนยันของยืนหยัดของในการที่จะกลับไปหาก็คือในเรื่องของคัมภีร์ของพวกเขานั้นมีการเปลี่ยนแปลงแต่สำหรับกุรอานซึ่งเป็นธรรมนูญชีวิตเป็นแม่บทในการที่เรานั้นจะได้ยึดเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์รักษาเพิ่มหนึ่งอักษรก็ไม่ได้ลดหนึ่งอักษรก็ไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ก็ไม่ได้เอาตรงนี้ไปแทนตรงนั้นก็ไม่ได้เรียกว่ามะฮฟูซถูกรักษาเอาไว้อย่างดีแต่ท่านสังเกตไหมว่าในกุรอานนี่นะครับบทบัญญัติเหมือนเดิมฮะดีษก็ยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตัวบุคคลคนในสมัยก่อนมีการรักงวนสงวนตัวเป็นอย่างมากคนแก่ๆสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าแม้กระทั่งขาอ่อนฉันน่ะเธอก็ไม่มีสิทธิ์จะได้เห็นฉันหรอกขาอ่อนน่ะเพราะเขาเป็นไงครับเขารักงวนสงวนตัวจริยธรรมตรงนี้เนี่ยถูกปลูกฝังมาในสังคมไทยที่ผมพูดตรงนี้เนี่ยพี่น้องเพราะมันไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องอะไรเรื่องเทศกาลเขาเรียกไอ้ดุลฮุบภาษาอาหรับนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยนะเขาเรียกวาเลนไทน์ดีถ้าบ้านเราภาษาไทยก็วันวาเลนไทน์นั้นก็ใครก็ตามพี่น้องที่ไม่ได้ยืนหยัดในหลักการศาสนาก็จะโน้มเอียงไปกับกระแสต่างๆนะพี่น้องครับอย่างแรกที่จะบอกกับพี่น้องก็คืออยากให้พี่น้องนั้นภูมิใจภูมิใจกับอะไรกับการที่เรานั้นเป็นมุสลิมมุสลิมคือคนที่นับถือศาสนาอิสลามศาสนาเนี่ยพี่น้องครับบริสุทธิ์อยู่แล้วยะลูอะลายุอะลาอะลัยอิสลามนั้นสูงส่งไม่มีสิ่งใด
จะมาเทียบกับศาสนาอิสลามได้แต่คนเนี่ยมันมีเปลี่ยนพี่น้องคนเนี่ยมันมีเปลี่ยนใครล่ะที่จะได้รับการยกระดับก็คือคนที่ปฏิบัติตามหลักการได้มากที่สุดนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดไว้ในซูเราะห์อาลอิมรอนนะครับว่ามัยยับตะกีกอยรอนอิสลามดีนาและผู้ใดที่แสวงหาศาสนาหนึ่งศาสนาใดอื่นนอกจากอิสลามกอยรอนอิสลามดีนานะกอยรอนอิสลามดีนาก็คืออื่นจากที่นอกจากศาสนาอิสลามฟาไลยุกบาลามินหูเป็นไงครับศาสนานั้นที่เขาไปแสวงหาจะไม่เป็นที่ตอบรับณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเด็ดขาดอินนัดดีนาอินนัลลอฮินอิสลามศาสนาณที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือศาสนาอิสลามวันนี้ต้องเปลี่ยนอารมณ์ของเราพี่น้องครับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาอย่าเอาหลักการมาเปลี่ยนให้สอดคล้องกับอารมณ์ของเราหลายๆคนนี่เถียงคอเป็นเอ็นเลยก็เนี่ยเมื่อหลักการเนี่ยมันผิดแต่ฉันยังทำอยู่ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ที่ฉันทำอยู่มันไงมันคือเรื่องผิดแต่ฉันยังทำไม่ได้อินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งฉันจะเปลี่ยนแปลงให้มีเนียดแบบนี้นะและอายุมีนัวฮะดูกุ้มนะฮัตตายากูนะฮาวะฮุตาบาลิมาจิตูบิคนหนึ่งคนใดเนี่ยศรัทธาของเขายังไม่สมบูรณ์จนกว่าเป็นไงเขาจะทำให้อารมณ์ของเขาน้อมนำเอียงตามสิ่งที่ฉันนำมาก็คือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาบอกนั้นก็บอกกับพี่น้องนะครับว่าทำยังไงพี่น้องครับจะให้ลูกหลานของเราเนี่ยยึดในหลักการมากๆก็ตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สำคัญมากนะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เพราะอะไรรู้ไหมครับคนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่คนโบราณหรอกคนทั่วโดยทั่วไปเนี่ยทฤษฎีแล้วคือน้ำเนี่ยมันจะไหลจากที่สูงลงจากที่ต่ำนะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำหมายความว่าเด็กเวลาจะเรียนแบบเนี่ยมันจะเรียนแบบของไม่ดีธรรมชาติของเด็กสมมติพ่อแม่แต่งงานกันสามีภรรยาแต่งงานกันแล้วก็มีลูกคนที่ไม่ละหมาดมีคนหนึ่งก็คือสมมตินะแม่ของเด็กคนนี้ไม่ละหมาดแต่พ่อเนี่ยละหมาดเด็กก็จะไปตามแม่ครับแม่ที่ไม่ละหมาดเนี่ยเด็กจะไปตามไปเรียนแบบเอ้าตรงกันข้ามแม่ละหมาดพ่อไม่ละหมาดเด็กก็จะไปเรียนแบบพ่อที่ไม่ละหมาดส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นี่เพราะเด็กเนี่ยชอบอะไรที่มันอะไรมันสบายมันไม่ต้องถูกบังคับนะดังนั้นเนี่ยต้องปลูกฝังนะครับนบีบอก7ขวบแล้วเนี่ยต้องไปไงให้เริ่มละหมาดแล้วผมเจอหะดีษนึงนะครับในอาหรับเนี่ยเขาจะนิยมพาลูกพาหลานเนี่ยไปมัสยิดมากนะแล้วก็ภารกิจของเราเนี่ยนะครับหลังจากที่เราละหมาดอิชาแล้วเวลาละหมาดต่อไปก็คือเป็นละหมาดอะไรจ๊ะละหมาดซุบฮ์นั้นไม่ต้องแปลให้มันยาวมากตีหนึ่งตีสองเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวเราไม่ได้ละหมาดซุบฮ์กันนะครับเรามีนัดกันนะทุกเช้านะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเราทุกเช้าเลยบิลาลก็บอกเราทุกเช้าเลยว่าไงอัสซอลาตุค่อยรุมมินันนาการละหมาดนั้นดีกว่าการนอนแต่เราก็สวนบีร้านทันทีเลยนอนน่ะมันดีกว่าแต่เราไม่ได้พูดหรอกแต่เราสวนด้วยการปฏิบัติเขาเรียกปฏิบัติให้เห็นดังนั้นพี่น้องครับหะดีษหนึ่งที่อยากจะนำเสนอก่อนจะเข้าเรื่องรายงานจากอบูดารดะรอดิยัลลอฮุอันฮุท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลมัสยิดุบัยตุกุลลิตะกีนมัสยิดนั้นเป็นบ้านสำหรับผู้ที่ยำเกรงทุกคนแสดงว่าคนเข้าสุราต้องคนดีนะเป็นที่อะไรเป็นที่สำหรับคนที่มีความยำเกรงประเด็นตรงนี้อาจจะมีคนแย่อาจารย์บางคนก็ดูแล้วไม่ค่อยเข้าท่านะไปสุราเนี่ย
เราก็ต้องไปดูสิว่าไอ้ที่เขาไปเนี่ยเขาไปทำอะไรถ้าไปจับตั้งกลุ่มสูบบุหรี่กันไปตั้งกลุ่มกินกระท่อมไปตั้งกลุ่มนินทาชาวบ้านอันนี้ไม่เข้าหะดีษอันนี้ทำที่อื่นก็ได้ไม่ต้องสุราหรอกแต่มัสยิดเป็นสถานที่เขาไปอะไรไปทำอิบาดะห์เจอกันแล้วมีความสุขถูกไหมล่ะเจอกันแล้วก็ยิ้มบางคนแปลกถามเอาอาจารย์เจอที่มัสยิดมันจะแปลกตรงไหนล่ะอาจารย์มันต้องไปสุราให้เยอะไม่ใช่อาจารย์ไม่ไปสุราเจอคนที่มัสยิดนี่เป็นเรื่องดีแต่ต้องดูให้ดีนะเขาไปทำอะไรถ้าเขาไปละหมาดนี่ดีนะไปซิกรุลลอไปเอียติกาฟอันนี้เรื่องดีแต่ถ้าไปขนถ้วยจานอันนี้เขาบ้านทำบุญอันนี้มีเหมือนกันไปขนถ้วยจานไปสุราเหมือนกันไปขนถ้วยจานอันนี้เป็นบ้านทำบุญวะกอดะดอมีนัลลอฮูอัซซะวะจัลลลิมันกันกานัลมัสยิดุบุยูตะฮุรูฮอัลลอฮ์ได้ค้ำประกันดอมานี่แปลว่าค้ำประกันแกผู้ที่มัสยิดเป็นเหมือนบ้านของเขาแปลว่ายังไงอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกเวลาเราเข้าบ้านเราเนี่ยไปกลับบ้านเนี่ยนะเรากลับบ้านทุกวันไหมบางมัวมากลับบ้านทุกวันไหมกลับบ้านทุกวันดีแล้ว บางวันจะแล้วอยู่จะไปไหนล่ะไม่กลับบ้านกลับบ้านทุกวันงั้นไปมัสยิดก็ต้องไปทุกไหมไปทุกวันเหมือนกันทำให้บ้านมัสยิดเป็นเหมือนบ้านอยากกลับบ้านใช่ไหมตอบชัดๆหน่อยเวลาไปไหนใช่ไหมอยากกลับบ้านเพราะอะไรครับเพราะคนในบ้านรออยู่ภรรยาลูกรออยู่เนี่ยคนมีความสุขเวลาเข้าบ้านแล้วมีความสุขภรรยาก็ต้องรู้นะเวลาสามีเหนื่อยๆเนี่ยมีอะไรกินบ้างไหมเราตอบว่าไงอ๋อมีอย่างนี้ไม่ใช่บอกว่าไงตาไม่มีแหละก็ไปดูเอาสิในครัวเนี่ยไอ้นี่อย่าไปบอกนะอันนี้บังเข้ามาอยากเข้าบ้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะก็ไปกินนอกบ้านหมดเลยนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะค้ำประกันสำหรับคนที่ทำให้บ้านของเขาเนี่ยเหมือนมัสยิดหมายความว่าไงมัสยิดเหมือนกับบ้านของเขาเออใช่ละความหมายเดียวกันเวลาไปมัสยิดแบบไหนอ่ะด้วยกับการผ่อนคลายวะเราะห์มะห์แล้วก็อะไรด้วยด้วยกับความเมตตาแปลว่าเวลาเข้ามัสยิดแล้วมีความสุขนะมีความสุขเวลาเข้าบ้านมีความสุขมั้ยอัลฮัมดุลิลละห์มีความสุขส่วนใครจะเถียงเอาไว้ในใจแล้วกันนะอันนี้พูดถึงคนครอบครัวปกติเวลาเข้าบ้านแล้วมีความสุขเวลาเข้ามัสยิดยิ่งมีความสุขใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะหัวใจเราเรียกร้องที่จะเข้าเฝ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้สำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงละหมาดที่บ้านนะครับดีกว่าผลที่ได้เนี่ยพี่น้องรู้ไหมหะดีษนี้บอกว่าวันยะวาซะอัลซิรอตเสียงมันดังไหมเนี่ยและการข้ามสะพานซิรอตรู้จักสะพานซิรอตไหมสะพานซีรอตก็เป็นสะพานที่ทอดข้ามนรกพอข้ามไปแล้วก็ไปไหนฮะเข้าสู่สวรรค์ถ้าข้ามไม่พ้นก็เป็นไงก็ตกลงไปบางคนก็ข้ามแบบปุ๊บเร็วเลยบางคนก็คานมั่งบางคนก็ถูกสอยแล้วแต่ยังไม่ตกคือเรียกว่าบาดแผลเต็มตัวแต่สำหรับคนที่ทำให้บ้านทำให้มัสยิดเป็นเหมือนบ้านเขาไปบ่อยๆเนี่ยไปละหมาดนี่นะยะวาซะอัลซิรอตการข้ามสะพานของเขาเนี่ยนะครับไปสู่ความโปรดปรานของอัลเลาะห์นั้นเป็นไงจะได้ข้ามอย่างสะดวกสบายยะวาซก็คืออนุญาตก็คือข้ามอย่างได้รับอนุญาตก็อย่างสะดวกไปสู่ไหนอ่ะก็ไปสู่สวรรค์หะดีษบันทึกโดยอัตตบรอนีนะครับในหนังสืออัลกะบีรเล่มที่6หน้าที่254นะเชคอัลบานีตัดสินก็คือวินิจฉัยจากหะดีษนี้แล้วเป็นหะดีษอยู่ในระดับหะซันหะดีษจะมีถ้าเอาแบบแบ่งกันแบบง่ายๆนะครับก็มีหะดีษซอฮีหะอันนี้ดีที่สุดรองลงมาก็หะซัน2 อย่างนี้2ชนิดนี้ถือว่าเป็นอะดิลละมักบูละ
เป็นหลักการศาสนาที่ถูกตอบรับแต่ถ้าอีกอันนึงก็เรียกว่าหะดีษดออีฟแปลว่าหะดีษที่มีสายรายงานที่อ่อนซึ่งก็ต้องมาแยกอีกว่าอ่อนขนาดไหนอ่อนมากไหมแล้วมันมีสายรายงานที่ซอฮีฮ์มาส่งเสริมไหมก็ต้องไปดูอีกแล้วอ่อนที่สนัดหรือว่าอ่อนที่ตัวมาตันแข็งก็มีแต่ตัวสายรายงานอ่อนอันนี้เรื่องวิชาการพิจารณาหลักของหะดีษบอกให้พี่น้องฟังว่าหะดีษฮะซันก็ถือว่าเป็นหะดีษที่เป็นหลักการใช้ได้ที่เราจะเอามาเป็นตัวบทหลักฐานเป็นฮุจญะห์เป็นหลักฐานในหลักการศาสนานะครับอยู่ในซอฮีฮ์อัตตารกีบวัตตารฮีบเล่มที่1หน้าที่253เลขที่330นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เพื่อจะให้พี่น้องได้อะไรครับได้ฟังแล้วก็มั่นใจในการปฏิบัติถ้าไม่เกินกว่าการหาได้เนี่ยผมก็จะหามาเพราะอะไรพี่น้องเพราะหลายๆคนนี่ยกหะดีษเหมือนกันแต่เป็นไงครับบางทีไอ้ที่นำมาเนี่ยมันเป็นของที่ต้องตรวจสอบอ่ะนะเอามาเข้าเรื่องวันนี้ก็คือดูอาอย่างไรให้ถูกตอบรับเรื่องนั้นเป็นของดีพี่น้องดูอาเนี่ยนะเรื่องดีไหมเรื่องดีเป็นเรื่องดีนะหลายๆอย่างที่น้องครับถ้าเป็นเรื่องดีแล้วเนี่ยเราต้องเอา2ประการเอามาจับถ้าเป็นอิบาดะห์แสดงว่ามีคำสั่งใช้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรากฏว่าดุอาเนี่ยมีคำสั่งใช้ไหมมีวะกอละอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบอกอย่างนี้วะกอละร็อบบุกุมุดอูนีอัสตะจิบละกุมและพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่าอุดอูนีจงวิงวอนขอต่อข้าเถิดแปลว่าให้ขอดุอาเยอะๆเนี่ยนะอัลลอฮ์สั่งนะให้บ่าวของพระองค์เนี่ยเป็นไงขอดุอาขอกับพระองค์ขอความช่วยเหลือขอกับใครขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสตะจิบละกุมข้าจะตอบรับแก่พวกเจ้าขออัลลอฮ์จะให้นี่เป็นคำสั่งแสดงว่าเป็นอะไรแล้วเป็นอิบาดะห์มีคำสั่งจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นอิบาดะห์ทำแล้วเป็นไงได้บุญขอดุอาได้บุญไหมได้บุญเป็นอิบาดะห์ที่ทำง่ายถ้าเราแยกอิบาดะห์ที่ทำง่ายเนี่ยพี่น้องครับก็ดูสิในรุกนอิสลาม5ประการเนี่ยบุนยะอิสลามอะลาคอมซินเอาอิสลามนั้นวางอยู่บนหลัก5ข้อ1การปฏิญาณตน2การละหมาดเอาไล่ไปเรื่อยนะจ่ายซะกาตถือศีลอดทำฮัจญ์ข้อที่ทำง่ายที่สุดอะไรจ๊ะบางอุมัรข้อทำง่ายสุดอะไรปฏิญาณตนง่ายไหมล่ะอัชชะดูบางคนก็ไม่ค่อยชัดอัสซะดูตัวซีนไม่ชัดบางคนก็อะไรไม่ชัดก็แล้วแต่ฝึกแป๊บเดียวก็ได้แล้วไม่ยากหรอกมารับอิสลามเนี่ยเพราะเป็นอิบาดะห์ที่ใช้อะไรครับใช้อะไรใช้ลิ้นใช่ไหมใช้ปากใช้ลิ้นขยับลิ้นมันจะเสียพลังงานอะไรล่ะแต่พอมาเรื่องละหมาดแล้วอันนี้ยากละทำไมอ่ะเพราะมันมีการขยับมันมีการยืนมันมีการนั่งดุอาก็เป็นอิบาดะห์ที่ใช้ลิ้นเหมือนกันใช้ปากในการขอนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นอิบาดะห์ที่ใช้กับที่เรื่องของการออกมาจากปากอย่างแรกเลยพี่น้องอ่านกุรอานง่ายไหมง่ายอ่านกุรอานง่ายไหมง่ายง่ายสำหรับคนที่อ่านเป็นนะถ้าไปเป็นก็อยากนิดหนึ่งแต่ให้กำลังใจพี่น้องคนที่อ่านไม่คล่องอัลลอฮ์ให้2เท่าตะกุกตะกักน่ะ1ผลบุญของการอ่าน2ผลบุญของความพยายามงั้นอ่านกุรอานนี่เป็นไงครับอัลลอฮ์เป็นคัมภีร์เดียวเป็นหนังสือเล่มเดียวที่อัลลอฮ์นั้นเป็นไงบอกเลยว่าอักษรละ10ความดีอ่านหะดีษได้บุญมั้ยได้แต่ไม่บอกว่าได้เท่าไหร่แต่กุรอานบอกเลยว่าคุณจะอ่านโดยไม่รู้ความหมายขอให้อ่านให้ถูกต้องแล้วกันอัลลอฮ์ให้อักษรละ10ความดี
มีอะไรอีกซิกรุลลอฮ์ก็ใช้ปากอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยกล่าวดีนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮุอักบัรอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ศอลาวาตนบีเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับใช้ปากเหมือนกันแล้วก็อย่างสุดท้ายก็เรื่องของการขอดุอาก็ใช้ปากในการขอจัดอยู่ในประเภทอิบาดะห์ที่ทำง่ายไม่ได้ทำยากอะไรนะครับอยู่ที่เรานี่แหละเวลาอะไรจะเป็นของดีเนี่ยต้องเอา2ประการมาจับ1พี่น้องครับจะต้องอิคลาสดุอาอิคลาสเป็นยังไงขอดุอาอิคลาสบริสุทธิ์ใจแปลให้มันเข้าใจหน่อยก็หมายความว่าเราไม่ได้ขอต่อหน้าคนอย่างเดียวเหมือนละหมาดนั่นแหละชิริกคอฟฟี่ชิริกที่มันซ่อนเล้นอยู่นบีอธิบายยังไงเวลายืนละหมาดเวลาต่อหน้าคนเป็นไงฮะทำเรียบร้อยเลยแต่พอไปอยู่คนเดียวเป็นไงไก่ลวกไก่จิกไม่ไก่ลวกไก่จิกไก่ลวกจะต้มข้าวแล้วกินข้าวมันแล้วสิเหมือนกันเวลาอยู่ต่อหน้าคนนี่แม่20 30ต้นอร่อยเหลือเกินอยู่คนเดียวอ่ะแชทดิอัพเฟซไม่เห็นขอเลยเนี่ยดูง่ายๆอิคลาสอย่างแรกเลยก็คือไม่ได้ทำเพื่อให้คนชมทำต่อหน้าคนพอมีคนเยอะหน่อยแม่ทำเป็นยกมือดอเช็คที่ซาอุดิอาระเบียเล่าให้ฟังว่าระวังให้ดีนะครับเรื่องของการริยะการทำให้คนเห็นเนี่ยน่ากลัวมากหนึ่งในนั้นก็คือการเซลฟี่รู้จักเซลฟี่ไหมโต๊ะไม่ใช่สลาฟี่สลาฟี่ของดีสลาฟดีอันนี้เซลฟี่เป็นภาษาอังกฤษมันไม่คนละคำกันนะไม่ใช่โอ้เซลฟี่มาจากสลาฟี่เป็นคนละเรื่องเลยเซลฟี่ภาษาอังกฤษสลาฟี่สลาฟเน้นภาษาอาหรับทำยังไงรู้ไหมเวลาจะทำอิบาดะห์ก็เป็นไงถ่ายไปยืนอยู่หน้าไบตุลลอฮ์เอ้าเดี๋ยวช่วยถ่ายด้วยนะถ่ายตอนไหนอ่ะตอนที่กำลังแง่ขอจริงป่ะเนี่ยจะไปจริงยังไงล่ะก็ดูมุมอยู่มุมอยู่มุมองศาอยู่คนจะมาชนก็เอ้ยอย่าเพิ่งขอถ่ายก่อนเสร็จแล้วจบไหมไม่จบอัดใหญ่ๆเลยแปะหน้าบ้านเลยนี่ขอดูอาที่มักล้ามาเลี้ยวดูสิไอ้ดูออแบบนี้เขาเรียกดูออแบบไม่มีอิคลาสนั้นการงานศาสนาที่ทำแบบลับๆแต่เรื่องเผยแพร่เนี่ยอย่าลับนะเผยแพร่ศาสนาฉันนี่ลับมากเลยไปสอนใครมีใครรู้เลยเนี่ยเนี่ยฉันแอบสอนอันนี้เรื่องต้องเผยแพร่ใช่ถูกแต่ทำอิบาดะห์นี่เป็นไงทำลับๆอ่ะดีแต่ถ้าจะบอกก็บอกให้เป็นแล้วเป็นวิทยาทานอันนี้ได้เนี่ยให้ดีนะบอกเพื่อเป็นวิทยาทานให้รู้ว่าเนี่ยถ้าคุณอยากเก่งกับอัลเลาะห์ผลที่ได้จะเป็นแบบนี้แบบนี้อย่าเก่งไม่ว่าอะไรยึดมั่นนั้นอิคลาสจึงเป็นเงื่อนไขทุกการปฏิบัติอิบาดะห์ประเด็นก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปยังรู้จิตใจของผู้คนได้ดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาชัดเจนนะเป็นเรื่องระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างต่อมาจะเป็นความดีได้เนี่ยต้องตรงตามรูปแบบที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ดุอาเนี่ยมันมีรูปแบบไหมล่ะถามก่อนดุอาเนี่ยมันมี2แบบถ้าแบ่งนะ1มุกอยัดดุอาที่ถูกกำหนดเอาไว้เฉพาะเช่นดุอาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้ผมเพิ่งเข้าจะเอาต้นไหนดีล่ะ
อัลลอฮุมมะฟิรลีวะลิวาลิดายะได้ไหมเออไม่ได้นี่ขอดุอาให้พ่อแม่แม่จะเข้าห้องน้ำก็ต้องบอกว่าอะไรอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบซิวัลคอบาอิสนี่ดุอาเข้าห้องน้ำขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนตัวผู้แล้วก็ตัวเมียแสดงว่าชัยฏอนเนี่ยมีตัวผู้ด้วยตัวเมียด้วยอยู่ในห้องน้ำเลยก้าวเท้าอะไรไปเท้าทรายมุกอยัดไหมถูกจำกัดไหมถูกเพราะสี่ก็แปลว่าคำจะต้องเอามาจากใครเอามาจากที่นบีบอกดูว่าตื่นนอนก็ต้องเป็นไงเอามาจากที่นบีบอกบางคนบอกอาจารย์ฉันน่ะแก่แล้วทำยังไงดีล่ะมันยากเหลือเกินผมบอกพี่น้องครับไอ้ที่บอกว่ายากนะลองมือหรือยังถ้ามันยากพี่น้องก็เอากฎนี้ไปใช้ลายุกัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาวุสอาฮาอัลลอฮ์จะไม่บังคับชีวิตหนึ่งชีวิตใดในสิ่งที่เขาไม่มีความสามารถแสดงว่าทำไม่ไหวแล้วมีใจพออัลลอฮ์ก็ให้บุญแล้วแต่มันทำไม่ได้จริงๆแล้วนะมันสุดความสามารถแล้วอันนี้ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่สุดความสามารถหรอกขี้เกียจไม่เกียจท่องถูกไหมไม่มีความพยายามถ้ามันทำถ้าอะไรถ้ามีความพยายามทำได้แล้วก็ต้องใช้ให้ถูกที่เช่นดูอาเข้าห้องน้ำก็ใช้ตอนไหนอ่ะก่อนเข้าออกห้องน้ำก็ออกจากห้องน้ำค่อยว่ากุฟรอนะก้านั้นตื่นเช้ามาท่านพี่น้องครับดูอาเนี่ยเพียบเลยเอาไล่เลียงนี่พี่น้องตื่นเช้ามาอ่ะดูอาตื่นนอนแล้วเวลาตื่นนอนแล้วพี่น้องทำไงรูปหน้าดีมากไม่ใช่ละหมาดนะมันมีซุนนะให้รูปหน้าอยู่แล้วก็ไปไหนเข้าห้องน้ำป่ะต้องเข้าไหมฉันน่ะต้องเข้านะพอตื่นนอนปั๊บฉันเข้าห้องน้ำเลยก่อนเข้าห้องน้ำเนี่ยก็ว่าดูอาแล้วพอเข้าไปเสร็จทำไงล้างมือ3ครั้งก่อนจะเอามือไปจับอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่ตื่นเช้ามาเสร็จปั๊บคว้าอะไรก่อนเลยคว้าขนมกินก่อนเลยนบีบอกให้ไปล้างมือก่อนทุกครั้งเอาได้แล้วดูอาแล้วดูอาเข้าห้องน้ำแล้วก็เข้าไปห้องน้ำไปทำอะไรล่ะถ้ามีหัดดัสก็ยกถ้าไม่มีหัดดัสก็อาบน้ำละหมาดเอาอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วออกมาจากห้องน้ำว่าดูอาออกห้องน้ำแล้วก็ว่าดูอาอะไรอีกดูอาหลังอาบน้ำละหมาดมีไหมมีบางคนไม่พอดูอาหลังอาบน้ำละหมาดดูอาขณะอาบน้ำละหมาดเคยเจอป่ะเออสอนหมดเลยเวลาล้างหน้าอ่านอย่างนี้เวลาล้างมืออ่านอย่างนั้นแต่ความหมายน่ะดีนั้นเลยนะขอให้พอไปโดนหน้าก็ขอให้ไปไงบาปที่มีอยู่ในหน้าในตานั้นออกไปพอโดนมือก็ขอให้บาปลาซอนละหูไม่เจอที่มาพี่น้องอันนี้อย่าไปเอาอย่าไปทำเพราะการอาบน้ำละหมาดมีหะดีษบอกอยู่แล้วว่าเมื่อคุณอาบน้ำละหมาดอย่างดีบาปจะหลุดออกไปจากตัวคุณแม้กระทั่งบาปที่อยู่ใต้ไหนใต้เล็บแสดงต้องไปนั่งอ่านอีกไหมไม่ต้องแล้วแต่ขอให้อ่านให้อาบอย่างดีแล้วกันแล้วก็มีซุนนะให้ว่าดุอาหลังอาบน้ำละหมาดผลที่ได้คืออะไรประตูสวรรค์8ประตูสวรรค์มี8ประตูประตูนรกมีเท่าไหร่มี7มีวิชากีดะนะ8ประตูจะเปิดฟูติฮัจถูกเปิดสำหรับคนที่อ่านดุอาหลังอาบน้ำละหมาดง่ายไหมเนี่ยเช้าๆมาโอ้โหดูสิผลบุญบานเลยเห็นไหมเสร็จแล้วเป็นไงเดินไปมัสยิดสุชายได้ผลบุญอีกนะครับดูอาประเภทนี้เรียกว่าดูอาที่ถูกจำกัดเอาไว้ต้องเอามาจากอะไรที่นบีสอนแล้วก็ใช้ให้ถูกที่ดูอาในอัสการ์ดบางจุดอ่าน3ครั้งบางที่อ่านเท่าไหร่อ่าน4มีจำนวนก็เป็นไงปฏิบัติตามที่รอซูลบอกเอาไว้แบบนี้เรียกให้อย่างเคร่งครัดก็คืออะไรให้ตามในที่มีบอกเอาไว้อีกประเภทหนึ่งดูอาที่อามแปลว่ามุตลักทั่วไป
แบบนี้พี่น้องครับเมื่ออะไรเมื่อมีปัญหาว่าหรือมีเรื่องทุกข์ใจก็เป็นไงครับขอได้เลยตามสะดวกเลยนะดูอามุตลักนะดูอาที่ดูอาโดยทั่วไปเอ้ามาดูซิถ้าเป็นดูอาทั่วไปเนี่ยมันมีมารยาทอยู่ยันพี่น้องอยากได้อะไรขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยมีประจำเดือนขอดูอาได้มั้ยมีห้ามมั้ยฮัจญะห์เวลามีประจำเดือนขอดูอาได้ป่ะได้เก่งมากได้ซิกรุลลอฮ์ได้มั้ยได้นะไม่มีปัญหาแต่ถ้าอ่านกุรอานมีคิลาฟอยู่นะถึงไหนแล้วเนี่ยทั่วไปฮะโดยทั่วไปอาดาบเรียกว่ามารยาทในการขอดุอาเนี่ยพี่น้องอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคนที่จะขอดุอาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ให้ดูที่ตัวเราก่อนเขาเรียกว่าดายนี่ก็คนที่อะไรคนที่ขอดุอาเนี่ยนะผู้ที่ขอดุอาเนี่ยต้องเป็นไงครับต้องมีหลักอากีดะห์ที่ถูกต้องเหมือนกันแหละทุกอิบาดะห์แหละพี่น้องถ้าอากีดะห์เพี้ยนอากีดะห์ไม่ถูกนะมันโมฆะงั้นดูอาจะมุสตะยับก็ต้องถามว่าหลักอากีดะห์เราเป็นไงเมาฮิดัลลิลาฮิตาลาอัลลอฮ์หนึ่งเดียวไหมเตาฮีดการให้เอกภาพของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะเป็นรูบูบียะห์วะอูลูฮียะห์วะอัสมาวะซิฟาตเป็นยังไงบ้างมุมตะลิอัลกอลบุฮูบิตเตาฮีดและในหัวใจของเรานั้นเต็มไปด้วยกับการให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือไม่หรือมันมีแบ่งให้กับสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ด้วยอุลามะบอกอิสติจาบะลับลิร็อบบิฮีบิตออาติฮีวะตะรกะมะอซียะติฮีเงื่อนไขที่สำคัญอย่างมากในการที่ดูอาจะถูกตอบรับก็คือการที่เขานั้นจะต้องเชื่อฟังพักดีเมื่ออากีดะห์ถูกแล้วจบไหมยังไม่จบพี่น้องตามมาด้วยหลักปฏิบัติผมเน้นนะอากีดะห์นี่เปรียบเสมือนรากฐานที่สำคัญแต่ถ้ารากฐานไม่มีเสามันก็ยังไม่เป็นบ้านนะพี่น้องนะรากนี่แน่นเลยลงเสาเข็มเว็บแหมเรียกได้ว่าตอกแล้วตอกอีกแต่ปรากฏว่าไม่ขึ้นเสาสักทีเสาตรงนี้ก็หมายถึงโครงสร้างของอิสลามก็คือรุกนอิสลามทั้ง5ข้อนั้นอิสลามถึงบอกว่าละหมาดนั้นเป็นอะไรเลยเป็นเสาหลักเลยถูกไหมนั้นอะกีดะห์วันแน่นแน่นแจ๋วแจ๋วเนี่ยก็ต้องไปดูที่การปฏิบัติอะกีดะตุสลัฟฉันเนี่ยอะกีดะสลัฟมัสยิดไม่เคยเจอมันจะสวนทางกันเนาะมัสยิดไม่เคยไปแต่บอกอะกีดะสลัฟนั้นผมไม่ได้ว่าอะไรแต่จะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าเราเนี่ยอะกีดะสลัฟเนี่ยจะต้องตามมาด้วยหลักปฏิบัติด้วยถูกไหมครับเพราะเรื่องอะกีดะมันอยู่ในหัวใจอ่ะแล้วจะดูยังไงอ่ะเวลาอีหม่านเข้าไปในหัวใจดูได้ยังไงลัมยะลิดในกุรอานบอกว่าการงานในเรื่องของอิบาดะห์จะไม่พร่องเด็ดขาดต้องไม่ให้มันพร่องพี่น้องทำงานศาสนาบรรยายศาสนาวันนี้บรรยายอร่อยเลยผมบรรยายอร่อยเลยตีสองซุบฮ์ผมไม่ตื่นอัลลอฮ์ขาดทุนไหมเนี่ยฮัจญะห์ขายของเต็มที่เลยถึงเวลาไม่ละหมาดขาดทุนไหมสุดท้ายแล้วมันก็กลับไปที่อามันด้วยอามันต้องอย่าให้พร่องอะกีดะห์ดีแล้วอามันต้องอย่าให้พร่องด้วยนั้นสองรายการนี้สำคัญนะครับอีมานกับอิสลามดูอาจะเป็นที่ต่อรับระหว่างบ่าวนะครับบิตตออาจีฮีกับการที่เขาเชื่อฟังพักดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะรอกะมะซียะติฮีแล้วก็การที่เขาทิ้งในสิ่งที่เป็นข้อห้ามพี่น้องนะผมมีโอกาสนั่งรถแล้วก็ได้คุยกับคนที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆพี่น้องรู้ไหมคนบางคนเนี่ยในอดีตของเขานี่
แม่เรียกว่าดำมืดเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองคนเหล่านี้น่าชมเชยพี่น้องผมก็ถามเรื่องนึงว่าเลิกสิ่งหนึ่งมาร์ฟนะเลิกบุหรี่ผมถามว่ายากไหมเขาตอบแบบเสียงแบบมั่นมากยากแบบโอยยากแบบโอ้โหมันยากขนาดนั้นเลยเหรอยากแบบมีฟีลลิ่งอ่ะมันยากแล้วทำได้ยังทำได้แล้วโอ้โหคุณพ่อผมคุยกันท่านบอกว่าท่านดูดมาตั้งแต่7ขวบแม่นึกว่าหะดีษนบีให้ฝึกละหมาดนี่ฝึกดูดบุหรี่ดูดไปจาก7ขวบสูบแล้วคุณพ่อหลังจากกลับจากอุมเราะห์ที่ผ่านมาคุณพ่อเลิกเลยถามว่ายากไหมอยากคนที่ติดมาเป็น10ปีแล้วถามทำไมเลิกได้ล่ะเพราะมันเลิกเชื่อฟังอัลลอฮ์ไม่ได้เราเลิกต่ออัตต่อรอดได้ไหมไม่ได้ในเมื่อมันไม่ได้เนี่ยอะไรที่เป็นข้อห้ามเราก็ต้องทำให้ได้เลิกบุหรี่เลิกได้แต่เลิกเชื่อฟังอัลลอฮ์มันเลิกไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็เลิกอัลฮัมดุลิลละแต่ก่อนหน้านั้นมันมีอาลามัตก่อนนะเช่นตื่นซูโบไปมัสยิดไปละหมาด5เวลาอ่านกุรอานเพิ่มขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วมันจะเสียดายอามันที่เราปฏิบัติโอ้โหเราทํามาตั้งเยอะแล้วก็ไปทิ้งกับไอ้ของที่เป็นมาซียัตมันเสียดายคนที่สะสมเสบียงพี่น้องไม่อยากจะไปแตะต้องกับของที่เป็นของไม่ดีเขาจะพยายามรักษาอามันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนอะไรที่เป็นเรื่องความดีเนี่ยพี่น้องก็เก็บหมดเลยนั่นไม่ยากพี่น้องเล่มนี้นะบอกไว้หมดนะครับนิดนึงเพิ่มบุญลดบาปเพราะคนส่วนใหญ่นี่ส่วนใหญ่จะเพิ่มบาปแล้วก็ลดบุญเอานี่เอาไปขัดกับมันซะค้านกับมันหน่อยต้องเพิ่มบุญแล้วก็ลดบาปนั้นเงื่อนไขแรกเลยพี่น้องที่อัลเลาะห์จะตอบรับดุอาถามว่าวันนี้เราขอดุอาตลอดเลยทำไมอัลเลาะห์ยังไม่รับล่ะแล้วก็ถามว่าเราเนี่ยตออัตตอรอแค่ไหนจริงกับรอแค่ไหนทิ้งไหมสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามไม่ใช่แค่เรื่องยาสูบอย่างเดียวนะยังรวมถึงเรื่องอย่างอื่นด้วยนะครับนะแต่ที่พูดตรงนี้ก็เพราะอะไรเพราะมันเห็นง่ายต่อมาข้อที่2อิคลาสวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนะฮุนาฟาอันนี้อยู่ในซูเราะห์อะไรอัลบายีนะอายะที่5อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกและพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระทำอื่นใดนอกจากเพื่อเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์และเป็นผู้ที่มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์และเป็นผู้ที่อยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงข้อที่3พี่น้องมารยาทในการขอดุอานะเวลาขอดุอาเนี่ยให้พยายามใช้บิอัสมาอีฮีอีฮิลฮุสนาให้พยายามให้ใช้อะไรพระนามของอัลลอฮ์ที่อะไรที่สวยงามต่างๆเวลาที่เราไปฟังดุอาที่เขาขอเช่นในช่วงรอมฎอนก็จะมีอิหม่ามอ่านดุอาอะไรดุอากุนูดในวีเตสนี่เป็นเรื่องของอิชติฮาดอีกแล้วอย่าเป็นอะไรเอากันเป็นตายเลยแม้กระทั่งเรื่องกุนูดซูโบก็เป็นเรื่องของอิชติฮาดนะงั้นหลายๆคนนี่ไม่ไปละหมาดซูโบเพราะอะไรเพราะอิหม่ามกุนูดก็เลยไม่ไปผมยังไม่เจอนะผมเรียนศาสนามาที่นู่นเนี่ยนะตามได้ใครบอกล่ะเชคอุไซมีเชคมิมบาสนี่แหละระดับอุลามะเนี่ยเขาก็ถามไปเขาบอกตามได้ไม่มีปัญหาเท่าว่าละหมาดตั้งแต่ตักบีรตุลอิหรอมจนถึงสลามมันใช้ได้ส่วนจะคีราฟกันก็คือว่าจะปล่อยมือเฉยหรือบางคนบอกว่าให้ตามยกมือตามหรือว่าปล่อยมือเฉยก็ว่าไปตรงนี้แต่ละหมาดมันซ้อใช้ได้แสดงว่าไม่ได้ให้ทิ้งตรงนี้ก็คือทิ้งการเป็นญะมาอะห์ที่มัสยิดในซูเราะห์อารอฟอายะห์ที่180นะครับวะลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟะดะอูฮูบิฮาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลเลาะห์นั้น
ทรงมีบรรดาพระนามอันสวยงามดังนั้นพวกเจ้าฟะดอูฮุบิฮาดังนั้นพวกเจ้าจงเรียกหาพระองค์ก็คืออะไรวิงวอนขอความช่วยเหลือด้วยพระนามเหล่านั้นเถิดนี่ก็คือเป็นมารยาทยาเราะห์มานนะพระนามอัลลอฮ์มากมายนะพี่น้องนะ99พระนามนะครับยาเราะฮีมยาเราะห์มานนะข้อที่4ครับมารยาทในการขอดุอาต้องมีการสนะสนะแปลว่าสรรเสริญพระเจ้าก่อนดุอาเนี่ยเขาจะแยกอีกดุอาลิสนะกับดุอาลิตอลับสนะแปลว่าให้เราสรรเสริญอัลลอฮ์เช่นบางดุอาเนี่ยนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอันนี้เป็นดุอาวันอะเราะฟะห์ถามว่าขออะไรเนี่ยไม่มีเลยไม่ได้ขอเนี่ยอันนี้เป็นดุอาลิสนะสรรเสริญอัลลอฮ์และจากนั้นจะขออะไรก็ขอไปแต่ว่าตรงเนี้ยเยอะๆสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ขอเห็นมั้ยดุอาวันอะเราะฟะห์และอันเนี้ยว่าได้อีกนะหลังละหมาด3ครั้งถ้าหลังซุบฮ์กับหลังอะไรหลังมักริบเท่าไหร่10ครั้งแล้วก็ในรอบวันเนี่ยอัสการ์ยามเช้ายามเย็นเนี่ยได้อีกเป็น100ครั้งเอามาดูหะดีษอัลฟอดาเลบินอุบัยดรอฎิยัลลอฮุอันฮูท่านฟอดาละบินอุบัยดผมใช้เขียนนะเพราะว่าเครื่องพิมพ์หมึกหมดเวลาเขียนเนี่ยมันแม่มันรู้สึกอร่อยเหมือนกันเพราะมันได้เขียนแล้วมันได้อ่านเป็นการทวนด้วยไอ้พิมพ์ออกมาบางทีจะไม่ได้อ่านหรอกเอามานั่งอ่านเลยตุกๆกระขัดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อหมึกละเขียนดีกว่านะได้หลายอย่างนะพี่น้องดูดิลายมือเละไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้เขียนนานความสะดวกสบายบางอย่างมันทำให้เราไงบางทีมันก็ไม่ดีนะสะดวกจนเกินไปเนี่ยทำให้ลายมือออกมาไม่ได้เรื่องเลยเพราะเมื่อก่อนสอนหนังสือนะครับ2เดือนที่แล้วสอนหนังสือสนุกมากการขึ้นกระดานตอนนี้สอนหน้าจอก็หมายถึงว่าอะไรสอนหน้าจอทัศน์ไม่ได้ขึ้นเพราะทำ PowerPoint ปึดอัลฟอดอลบินอุบัยดรอฎิยัลลอฮุอันฮุรายงานนะกอละบัยนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกออิดุนอิซกอละรอจุลุนฟะศ็อลลาก็บอกว่าระหว่างที่เรานั่งกับรอซูลนี่นะก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาดะคอละแปลว่าเข้ามาฟาซัลลาตรงนี้เนี่ยผมติดไว้ก่อนนะคำนี้นะผมถามไปที่อาจารย์ดุนชูโกแล้วแกยังไม่ตอบมาเพราะว่าคำว่าซอลาเนี่ยมันมี2ความหมายความหมายแรกก็คือละหมาดอีกความหมายนึงก็คือซอลาวาตนบีทับศัพท์ไปฟะกอละหลังจากนั้นก็เป็นไงอัลลอฮุมมัฆฟิรลีวะรฮัมนีก็กล่าวอะไรก็กล่าวดุอาเลยมาถึงก็เป็นไงพอเข้ามาก็ดุอาเลยอัลลอฮุมมัฆฟิรลีก็คือขออะไรครับขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับฉันวะรฮัมนีแล้วก็เป็นไงเมตตาฉันดุอาบทนี้จำไว้เลยนะนบีไม่ได้ว่าบทนี้แต่บอกถึงมารยาทนบีบอกว่าไงก็ละอายินตะอัยมุศัลลีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอายินตะจะรีบไปไหนอ่ะท่านจะรีบไปไหนอายินตะบอกว่าจะรีบไปไหนอิซาศ็อลลัยตะเวลาละหมาดเสร็จแล้ว
ฟากออัตตะถูกไหมถูกนะฟากออัตตะกออิดะแปลว่าอะไรกออิดะแปลว่านั่งก็ให้นั่งมาละหมาดเสร็จแล้วก็นั่งฟะฮ์มะดิลลาฮะบีมาฮุวะอะห์ลุฮูหลังจากนั้นก็ให้ทำการกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์คือกล่าวอะไรสรรเสริญอัลลอฮ์นี่เรียกสรรเสริญวะศ็อลลาอะลัยยะอันนี้ไม่ได้แปลว่าละหมาดแล้วนี่ชัดเจนศ็อลลาอะลัยยะตรงนี้แปลว่าให้กล่าวศอลาวาตแก่ฉันก็คือศอลาวาตให้แก่นบีเห็นไหมมันคำเดียวกันเนี่ยดูบริบทอันนี้ว่าแปลว่าศอลาวาตแปลว่าอย่างแรกก็คือให้กล่าวอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ศอลาวาตนบีซุมมะดออูหลังจากนั้นก็อยากขออะไรก็ขอหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามติรมีซีนั้นมารยาทให้เริ่มจากสรรเสริญอัลเลาะห์ก่อนเสร็จแล้วก็ไงศอลาวาตนบีสมมุติทั่วไปนะแต่ถ้าเกิดเข้าห้องน้ำไม่ต้องนะจะดูอาอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลคุบซิกว่าเลยนะไม่ต้องอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอันนี้มันสำหรับดุอาทั่วไปแต่ถ้ามุกอยัดก็คือตามที่นบีบอกว่าเลยแต่ถ้าเราอยากจะขอดุอาเช่นระหว่างอาซานอิกอมะยกมือใช่มั้ยยกมือเสร็จปั๊บเนี่ยว่าก่อนสรรเสริญอัลลอฮ์ก่อนทำไงศอลาวาตนบีแล้วก็ขอข้อที่5ครับศอลาวาตนบีด้วยแต่ศอลาวาตนบีเนี่ยเอาให้ดีนะเอารูปแบบจากนบีด้วยนบีศอลาวาตยังไงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมงี้ป่ะมีป่ะเดี๋ยวผมออกบ้านเดี๋ยวออกไม่ได้เอาพูดกันตรงๆอย่าโกรธกันสิอัลลอฮ์เรื่องศาสนาฟังถ้าผิดก็คัดค้านถ้าไม่รู้ก็ถามก็แค่นั้นคนเราผิดพลาดได้ศอลาวาตที่ดีที่สุดสำนวนที่ดีที่สุดพี่น้องเหมือนกับที่เราอ่านในอะไรในละหมาดนั่นแหละอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลีอิบรอฮีมจนกระทั่งฟึงฟินอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะจีดนี่ศอลาวาตที่ดีที่สุดเหมือนกับในใดในละหมาดมีไซยิดีนามั้ยไม่มีไม่มีนะในละหมาดไม่มีนะแต่ถ้าเกิดสมมุตินะจะมาบรรยายศาสนาจะศอลาวาตแล้วใส่ไซยิดีนาอุลามะมีปัญหานะใส่ได้แต่ถ้าในละหมาดอย่าไปใส่ศอลาวาตเนี่ยให้ตรงหรือว่าสั้นๆก็คืออัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดแล้วก็ศอลาวาตทุกอิบาดะห์ให้ทำแบบซิรรอนให้ทำแบบเงียบๆไม่ต้องศอลาวาต8บ้าน9บ้านให้ลั่นเราก็ศอลาวาตคนเดียวก็ได้หรือพี่น้องครับเวลาที่ได้ยินอะไรได้ยินนามของท่านนบีท่านก็บอกว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมง่ายไหมง่ายต้องดังๆไหมผมบอกกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมข้างล่างเอาให้ลั่นเลยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ดังงั้นน่ะเปล่าพี่น้องก็เบาๆนั่นเองง่ายไหมง่ายหะดีษนี้พี่น้องบันทึกโดยตอบรอนีผมพยายามค้นนะอยู่ในซอฮียะห์ญามิอะห์นะครับหะดีษซอฮียะห์กุลลูดูอาอินทุกๆดูอาตรงนี้ก็คือดูอาทั่วไปเมื่อเราอยากจะขอกับอัลเลาะห์ไม่ใช่ดูอามุกอยัดนะไม่ดูอาที่เจาะจงนะดูอาเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำไม่ใช่ดูอาเข้าบ้านออกบ้านมะห์จูบุนจะถูกตอบรับฮัตตาต่อเมื่อตุศ็อลลิอะลันนบีตุศ็อลลิอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อเมื่อเขาเป็นไงกล่าวซอลาวาตให้แก่นบีหะดีษนี้หะดีษซอฮีฮ์วัลลอฮุอะลัมดังนั้นแปลตรงกันว่าการศอลาวาตนบีนั้นเป็นเรื่องดีแต่ที่ไม่ตรงกันก็คือทุกวันนี้ก็คือเรื่องของรูปแบบอีกคนนึงต้องทำเป็นญะมาอะห์เอาให้ลั่นแต่ลองไปหาดูแล้วกันพี่น้องว่ามันมีไหมแต่ที่ถูกต้องก็คือต่างคนต่างศอลาวาตแล้วก็ศอลาวาตเสียงค่อยๆนะข้อที่6
ให้หันหน้าไปทางกิบละห์ข้อที่7ยกมือรอฟุนยะไดคือในเมื่อผมเครื่องปริ้นมันพังอะนะไม่ใช่พังหมึกมันหมดมันก็เลยจดไม่ทันหะดีษก็เลยออกมาแบบไม่มีอะไรก็เอาแบบรวมๆไปหะดีษยาวบึ้ดเลยพี่น้องพูดถึงอะไรครับตอนที่นบีดูอาก่อนที่จะในสงครามบาดัรนบียกมือแล้วก็นบีก็อะไรหันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็ขอดูอาก่อนจะออกสงครามบาดัรหะดีษนี้หะดีษซอฮีฮ์เช่นเดียวกันประเด็นเนี่ยแล้วยกแบบไหนยกมือเนี่ยมีหะดีษพูดถึงว่าอัลลอฮ์จะเป็นไงจะตอบรับดูอาพระองค์จะทรงผมใช้คำยังไงดีอะเป็นฟาดีละกันเป็นความประเสริฐเป็นมารยาทในการขอในชะรอชัรฮุลมุมติอะรู้จักชัรฮุลมุมติอะไหมหนังสือของเชคอุไซมีนได้บอกว่าการขอดูอาอย่างแรกในการยกมือนั้นต้องหงายมือขึ้นแบบนี้ในการขอเหมือนกับที่เวลาคนนี้เขาขอสตังค์อะเวลาขอตังค์ของยี่ไหมมะจ๋าขอตังค์หน่อยอย่างนี้ไหมมาบอกมึงจะเล่นอะไรล่ะขอไงก็ขออย่างนี้ใช่ไหมนั้นให้แบมือขึ้นอย่างนี้เวลาไปอยู่ต่างประเทศเห็นไหมบางคนเหมือนจะปล่อยพลังไงไม่รู้เดี๋ยวก็ปุ๊บอันนั้นผมไม่รู้นะแต่ที่ดูในฮะดีษมีอย่างนี้ไอ้อย่างนี้ไม่รู้อันนี้เล่นตบแปะแล้วมึงอย่างที่สองเนี่ยจะอย่างนี้หรือว่าอย่างนี้ท่านจะเห็นว่าบางคนก็อย่างนี้บางคนก็อย่างนี้ภาษาได้รู้ว่ามัดมูมะจะเอามือมาตรงหรือแยกมือแต่ถ้าเกิดจะเห็นตามภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ชัรฮุลมุมติอะมีเล่มอื่นไหมผมไม่ทราบดูมาจากชัรฮุลมุมติอะแล้วก็ถือว่ามีน้ำหนักก็คือที่ดีนะเอามืออย่างนี้ชิดกันนะครับชิดกันนะส่วนที่ว่าแยกกันนั้นลาอัซซอนไม่พบที่มาเหมือนกันไอ้ที่แยกมือแม้กระทั่งก่อนที่จะตื่นจะมีหะดีษบอกนะว่าให้เป่าไปที่มือก่อนใช่ไหมเอามือสองมันก็เป่าที่มือแล้วก็อ่านอะไรกุนใช่ไหมสามกุนใช่ไหมแล้วก็ลูบสามครั้งอ่ะก่อนนอนอ่ะก็ให้เอามือมาเลยมาชิดกันแบบนี้ถูกป่ะแล้วก็เป่าแล้วก็ลูบแล้วก็อ่านเอามือชิดกันอย่างนี้นะไม่ถูกก็คัดค้านได้นะอันนี้ในชะรอฮ์ของมุมเจียไม่เป็นไรผมอ่ะไม่ดื้อหรอกรูปหน้าล่ะเอาอีกแล้วบางคนนี่เป็นไงพอดูอาเสร็จแล้วก็รูปหน้ารูปหน้ามีเป็นหะดีษอ่อนเป็นหะดีษดออีฟนะเวลาเรายกมือขอเสร็จแล้วพอจบดูอาแล้วก็เป็นไงเอามือลงเลยไม่ต้องรูปหน้าเป็นหะดีษอ่อนนะครับอย่างที่8ก็บอกว่าขออย่างมั่นใจคืออย่าเก่งในการขอว่าอย่ามีความคิดแบบนี้เด็ดขาดพี่น้องอย่าอัลลอฮ์ฉันจะขอกับอัลลอฮ์เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแต่คราวหน้าฉันไม่ขอกับพระองค์เองแล้วนะพอมีคนมาบอกว่าตรงกุโบตรงนั้นมันมีคนไปขอแล้วได้อย่าแบบนี้เลยพี่น้องนะอันนี้ไปเลยนะต้องอย่าเก่งมั่นใจขอกับอัลลอฮ์นี่แหละได้จะได้ช้าได้เร็วอีกเรื่องนึงข้อที่10เป็นไงกุสรอแปลว่าถ้ายังไม่ได้ก็ให้ขอไปไงมากๆย้ำเข้าไปขอแล้วขอเข้าไปอีกยิ่งขอมากอัลลอฮ์เป็นไงอัลลอฮ์ก็ยิ่งรักท่านมากขึ้นแปลกไหมไม่เหมือนคนนะคนเนี่ยเราไปขอทุกวันดิเดี๋ยวก็หนีจริงไหมล่ะเอาฮัจญะห์ไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะไปขอตังค์ฮัจญะห์ทุกวันเลยนะเดี๋ยวฮัจญะห์ก็ปิดบ้านหนีฉันน่ะ
ขอคนเนี่ยมันหนีอยู่แล้ววันซืนนั่งกินข้าวอยู่เอาตังมานับมีตังฉันเนี่ยตังเขาบริฝากบริจาคมาหลายพันเอามานับนั่งกินข้าวอยู่ที่มัสยิดแห่งหนึ่งคนขอซะดะเกาะห์เยอะโอ้โหมารุมที่โต๊ะผมอยู่นั่นแหละแล้วก็ถามให้ครับให้แต่ไม่ได้ให้เงินบริจาคเขานะอันนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้เงินส่วนตัวผมแล้วก็ถามบ้างทำไมเขามาต่อแถวก็เยอะก็อาจารย์นับตังค์แล้วก็เออผมก็เก็บดิไม่นับตังค์แล้วเห็นเรานับตังค์แม่มากันนะรึบเลยจ๋าอ๋อไม่กี่สิบบาทหรอกแจกเราเยอะแยะฉันไม่ใช่คนรวยนั้นพี่น้องทำบุญมากดุลน้อยเนี่ยจำนวนเงินเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวหรอกนะถ้ามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแต่ที่นบีห้ามก็คือการขับไล่สายส่งไปไม่มีไม่มีก็บอกเขาดีๆไม่มีนะจ๊ะเอาดูอาไปจ้ะอย่าขับไล่สายส่งอย่ารำคาญไม่มีก็บอกเขาดีๆ11เนี่ยเวลาขอต้องมีความนอบน้อมหน่อยตะวาดุอแล้วก็มีคูชัวมีสมาธิอย่างที่12เนี่ยบางดูอาถ้าเราอยากจะเน้นเนี่ยให้เน้น3ครั้งได้ไหมจะเห็นไหมเวลาบางคนขอดูอาเนี่ยจะเน้น3ครั้งในดูอาทั่วไปนะขอวนแล้ว3ครั้ง3ครั้ง3ครั้งอันนี้ก็มีหะดีษบอกแต่ขออนุญาตนะพี่น้องนะตัวบทผมไม่ได้หยิบมาทั้งหมดจะมีหะดีษบอกหมดเลยอันนี้ในเว็บไซต์ของเชคซอและอัลมุนาจิดนะครับเป็นเว็บที่อ้างอิงแล้วก็มีหะดีษมีหลักฐานแม้กระทั่งบอกอะไรนะบอกทั้งเลขหะดีษอย่างที่13เนี่ยพี่น้องอันนี้อันตรายมากที่ขอดุอาแล้วไม่เป็นที่ตอบรับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะยังยุ่งกับของฮารอมอยู่ยังกินของฮารอมอยู่วันซืนไม่กี่วันมานี้มีคนไปเล่นงานร้านที่แปลว่าอิสลามทานได้โมโหมากมันแปลว่าอิสลามทานได้เราไม่ยอมพี่น้องครับมันจะแปลสัก 10-20 ครั้งเนี่ยถ้าเราไม่กินสักอย่างก็จบประเด็นว่าเกิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรากินไม่เลือกไงมีคนเล่าให้ผมฟังนะช่วงวันฮารีรายอที่ใต้เนี่ยมีแม่ค้าส้มตำก็มีมุสลิมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาก็มาเที่ยวแถวสงขลาเขาก็บอกว่าเวลาพ่อค้าแม่ค้าส้มตำเนี่ยเวลารู้ว่าช่วงเทศกาลฮารีรายอทำไงเอาผ้าคลุมหิญาบมาใส่แล้วก็ตำส้มตำพวกนั้นก็ไม่รู้ขึ้นมาจากไหนครับขึ้นมาจาก3จังหวัดก็กินกันอร่อยเลยมีอยู่คนนึงเขาเอาแต่หิญาบมาใส่ปรากฏว่าพระเขายังไม่ได้ถอดตำไปผ้าหล่นพระเครื่องหล่นเอ้าทำไมมีพระล่ะก็ความก็แตกปรากฏว่าเป็นไงไม่ใช่คนมุสลิมแต่เอาผ้าหิญาบมาใส่แล้วก็ตำโอเคถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรถ้ารู้แล้วกินได้ไหมไม่ได้นั้นอิสลามทานได้นะถ้าเกิดคนมุสลิมเนี่ยผมถึงบอกนะความจริงแล้วเนี่ยร้านมุสลิมไม่ต้องเอาอัลลอฮ์มูฮัมหมัดบิสมิลลาห์มาแปะหรอกเพียงแค่คุณเนี่ยนะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็ใส่กะบี่ย่ออย่างผมเนี่ยแล้วก็เวลาลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็อัสสลามุอะลัยกุมเปิดบรรยายศาสนาในร้านให้ฟังทำบรรยากาศให้มันมีอิสลามหน่อยแค่นี้ก็มั่นใจเลวถ้าเป็นมุสลิมก็นี่ใส่ฮิญาบขายของแต่ทุกวันนี้เนี่ยแปะอัลลอฮ์มุฮัมมัดแต่สายเดียวนะพี่น้องจะเอาไงล่ะอัลลอฮ์มุฮัมมัดแปะหลาเลยแต่เป็นไงกว่าค้าสายเดียวเฮ้ยเขาจ้างมาขายหรือว่าไงรัวร้อนตกลงเราจะเอาที่ไหนฮาลาลเนี่ยก็เลือกเอาผมเป็นผมเนี่ยนะผมไม่ได้ไปติดอยู่ที่อะไรนะที่คำแปะแต่ผมจะดูที่คนมากกว่าที่คนมากกว่ามาดูหะดีษนิดหนึ่งพี่น้องหะดีษจากอบูฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกอละกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัลลอฮะตะอาลาตอยยิบุลลายุกบะลุอิลลาตอยยิบัน
ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาทรงดียิ่งพระองค์จะไม่ทรงรับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนอกจากจะไปเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องครับเวลาทำอิบาดะห์อิบาดะห์แบบฉาบฉวยอิบาดะห์แบบลวกๆอัลลอฮ์รับไหมจากหะดีษนี้อัลลอฮ์ไม่รับเพราะอัลลอฮ์จะรับแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นคนบางคนถูกหวยเอาเงินหวยไปทำฮัจญ์อัลลอฮ์รับฮัจญ์เขาไหมเนี่ยไม่รับเพราะเงินเป็นไงเงินฮารอมโต๊ะครูก็เลยมาถามโต๊ะครูอาจารย์พอดีเงินดอกเบี้ยมาเนี่ยก้อนใหญ่เลยเนี่ยฉันจะเอาไปทำฮัจญ์ได้ไหมโต๊ะครูก็บอกว่าไม่ได้มันเป็นเงินที่ฮารอมแต่ว่าฉันว่าจะเอาครูไปด้วยนะเพราะเห็นครูยังไม่ได้ไปเอาแล้วฮะเมื่อกี้อะไรนะจะเอาครูไปด้วยเหรอเดี๋ยวขอกลับไปดูเล่ม2แป๊บนึงแหมมันหาช่องเว้ยเดี๋ยวมันไปหาช่องอย่างนี้ไม่เอานะของฮารอมก็คือของฮารอมนั้นมีคนบอกว่าริบาตอนนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียกกับเขาเข้ามาให้เองไม่เรียกริบาไม่ได้ตกลงกันไงตัวนี้เขาเรียกหัวหมอนั่นแปะอยู่ชัดๆแต่มันยังบอกไม่ใช่มีมุสลิมซื้อทองผ่อนระวังให้ดีนะไปซื้อทองผ่อนนะมันอยู่ประเภทริบาที่ฟัดคือต้องอะไรต้องเท่ากันคือทองเนี่ยไม่อนุญาตแล้วก็ต้องยึดริบมอบมันจะมีอยู่กี่ชนิดไม่รู้นะครับมีอยู่7หรือ8ชนิดนะทองแลกด้วยทองเงินได้ด้วยเงินตะมัดได้ด้วยตะมัดต้องเท่ากันงั้นผ่อนก็คือไม่ได้รับก่อนแล้วทองห้ามซื้อผ่อนอินนัลลอฮะตะอาลาตอยยิบุนวะลายุกบะลูอิลลาตอยยิบันอัลลอฮ์จะไม่รับสิ่งที่เป็นของไม่ดีจำไว้เลยนะพี่น้องนะเขาบอกว่าเงินถ้าฮารอมเอามาบริจาคมัสยิดได้เงินได้บุญไหมเงินฮารอมแต่เราเอามาบริจาคมัสยิดอุลามะอธิบายเหมือนกับเอาผ้าที่เปื้อนนัยยะไปซักอยู่ในน้ำปัสสาวะพี่น้องมันจะสะอาดไหมล่ะซักเท่าไหร่ก็ไงก็เปื้อนเหมือนเดิมนั่นแหละว่าอินนัลลอฮะแล้วอัลลอฮ์ยันเป็นไงครับยังใช้บัญชาอามารอนมุมีนีนบีมาอามารอบิฮิลมุรซาลีนและอัลลอฮ์ก็ยังบัญชาใช้ให้ผู้ศรัทธาเช่นเดียวกับใช้กับบรรดารอซูลวันนี้เนี่ยเราอยากจะยกระดับก็ไปดูซิบรรดารอซูลรักษาอามันอิบาดะห์อะไรบ้างเช่นตะฮัจญุดละหมาดตะฮัจญุดในบรรดารอซูลจะปฏิบัติกันมาไม่ใช่นบีมุฮัมมัดอย่างเดียวทุกนบีทำนั้นเราเนี่ยก็พยายามที่จะทำนั้นบอกกับพี่น้องนะว่าชะรีอะห์อิสลามเนี่ยมีความเสมอภาคกันจากหะดีษนี้เป็นไงครับอัลลอฮ์ใช้บรรดาผู้ศรัทธาเหมือนกับที่อัลลอฮ์ใช้กับบรรดารอซูลนั่นแหละนั้นรอซูลทำพวกเราก็ทำฟะกอละตะอาลายาอัยยูฮัรรุซุลกูลูมินตอยยิบาติว่ามาลุสซอลิฮาดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตัดว่าโอ้บรรดารอซูลทั้งหลายนะจงบริโภคแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็เป็นไงว่ามาลุซอลิฮาแล้วก็ให้ปฏิบัติดีวะกอละตะอาลายาอัยยูฮัลละซีนะอามะนูกูลูมินตอยยิบาติมารอซักนากุมแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่ากูลูมินตอยยิบาติมารอซักนากุมให้บริโภคในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีที่มาจากการประทานที่เราประทานให้แก่พวกเจ้าก็คือริสกีที่อัลลอฮ์ประทานให้ดังนั้นอิสลามบอกให้กินของดีๆมีอะไรป่ะจ๊ะฮะที่นี่เลี้ยงยินหรือเปล่าหรือว่าตานีมาน่ะนั้นมุสลิมะมุสลิมีนกินของดีๆนะวันนั้นผมเห็นเขาเปิดมาจากไหพี่น้องโอ้โหนอนเรามาเต็มเลย
นั้นปลาของเน่าๆเนี่ยมีคนถามปลาดิบกินได้ไหมคือถ้ามันเป็นของดีมันไม่ได้อะไรมีปัญหาปลาดิบนะกินกันปกตินะปลาดิบซูชิกินได้แต่ถ้าปลาเน่าก็ลองดูที่มันกินได้ไหมล่ะของเน่าอ่ะกินได้ป่ะจ๊ะอร่อยใช่ไหมไม่รู้นะผมได้กินแล้วก็ผมก็ไม่เอาผมนี่เป็นคนไอ้นี่มากเลยบูดงบูดูบางทีผมไม่กินแล้วนะแต่บางคนก็บอกหอมไอ้ดอกไม้ดองพวกอะไรเงี้ยประเด็นก็คือถ้ามันไม่เป็นอันตรายกับร่างกายอะนะก็ทานได้แต่ถ้ามันมีโทษกับร่างกายต่อให้มันอาจจะเป็นของดีก็ได้เช่นอะไรนะข้าวเหนียวทุเรียนของดีไหมของดีแต่ปรากฏว่าเราเป็นอะไรอยู่หมอห้ามเป็นเบาหวานอยู่กินได้ไหมกินไปก็ช็อกเบาหวานตายสิอันนี้อย่าไปกินเพราะมันเกิดอะไรเกิดอันตรายกับร่างกายงั้นกินของดีๆคนญี่ปุ่นเขากินอะไรรู้ไหมกินปลาน้ำกินปลาน้ำลึกส่วนคนไทยเรากินปลาน้ำตื้นปลาอะไรกระดีวงกะดีวงอร่อยจ้ะทอดกรอบเพราะว่าหลังๆแปลนี่จะเรื่องของกินแล้วเพราะหิวอะไรนะให้เลิกเลยเหรอโอ้ใจเย็นสิยังไม่จบเลยแป๊บนึงธรรมดาค่อยเลิกกี่โมงอ่ะโหเที่ยงคืนได้หรอกผมมีบ้านต้องกลับบ้านไม่รู้สิถามบางมุมัดกลับบ้านปะเนี่ยไม่กลับใช่ไหมคืนเนี่ยเอาจะนอนบ้านผมโอ้มีปัญหาบางมีตังผมก็ให้นอนแหมอ้าวเขาบอกอย่างนี้หลังจากนั้นนบีเล่าให้ฟังชายคนหนึ่งพี่น้องอายะตอนต้นเนี่ยบอกถึงการกินของดีๆแล้วก็ไปไงทำความดีซุมมาซะกะรอรอญูลุนยูตีลุซซะฟะรออัชอะซะอัคบะรยะมุดดุยะไดอิลัสซะมาคนคนหนึ่งที่เดินทางมาอย่างยาวไกลอัชอะซะอัคบะรผมนี่ยุ่งเหยิงหมดเลยเพราะอะไรเพราะมันต้องเดินทางอะเนาะฝุ่นผมมันก็เยอะฝุ่นมันก็เยอะผมยุ่งเหยิงหมดเลยอย่ามุดดูอย่าได้ฮีละสมาความจริงแล้วคนเดินทางเนี่ยดูอาเลยนะมุสตายับนะคนเดินทางดูอามุสตายับนั้นคนที่เดินทางนี่มีน้องขอดูอาเยอะๆปรากฏว่าไงอย่ามุดดูเขาก็ยื่นไปอย่าได้ฮีละสมายื่นมือขึ้นไปยันฟ้าอย่างนี้อย่ารับอย่ารับขอดูอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมะตะอามูฮูฮารอมุนนบีบอกว่าขอไปเถอะอัลลอฮ์จะรับยังไงอ่ะในเมื่ออาหารที่ท่านทานน่ะเป็นของฮารอมรวมถึงเงินที่ไปซื้อของฮาลาลก็ด้วยนะก็กลายเป็นของฮารอมท่านเอาเงินจากการโกงเข้ามาจากเงินดอกเบี้ยจากเงินที่ยักยอกมาไปซื้อของฮาลาลของฮาลาลนั้นกลายเป็นของฮารอมนั้นสามีที่ทำงานฮารอมแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงลูกหลานเอาเงินมาเลี้ยงอะไรเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงอะไรนั่นน่ะระวังให้ดีเนี่ยระวังให้ดีเงินที่ได้มาเป็นไงของที่กินจะกลายเป็นของฮารอมด้วยจากที่มาของสตังค์วัลมัชรอบูฮูฮารอมุนไอของเครื่องดื่มก็ฮารอมวัลมัลวัลวะมัลบัสูฮูฮารอมุนไอเสื้อผ้าที่ใส่ก็ฮารอมวะกุซิดบิลฮารอมขนาดตอนเป็นเด็กอ่ะยังได้รับของฮารอมเลยพ่อแม่เอาของฮารอมมาให้ไปขโมยของเล่นเข้ามาโจ๊กเขากินไม่หมดไปไงกินไม่ครึ่งมันเขายังไม่ทิ้งหรอกขโมยโจ๊กให้ลูกกินฟาอันนายุสตาจาบูลาฮูและแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาเขาได้อย่างไรล่ะก็ในเมื่อเขายังไปไงยังไม่เลิกกับของฮารอมเลยดังนั้นพี่น้องครับมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งดูอามุสตายับมาแปลว่าขอเนี่ยได้เลยก็มีคนไปถามบอกว่าท่านครับทำอย่างไรท่านถึงเป็นคนที่ขอดูอาแล้วอัลลอฮ์ตอบรับเลยเกินปรากฏว่าคนคนนี้บอกว่าไงรู้ไหมฉันเนี่ย
ต้องมั่นใจก่อนจะเอาอะไรเข้าปากก็ต้องรู้ก่อนว่าที่มามันเป็นยังไงคือพิถีไม่ง่ายแปลง่ายก็คือพิถีพิถันมากจะเอาอะไรเข้าปากเนี่ยต้องรู้มีคนบางคนพี่น้องครับเล่าให้ฟังนะเป็นเชคคนหนึ่งที่ท่องจำกุรอานได้แม่นมากหัวดีมากเลยเขาไม่กินไก่เลยรู้ไหมไก่ที่แช่แข็งเพราะไก่แช่แข็งเนี่ยมันมาจากบราซิลประเทศบราซิลเขาแช่แข็งมานะแต่มีตาฮาลาลมีปัญหาหรอกเขาบอกว่ามันดูวิธีการแล้วมันไม่ซอใจเขาทำไงรู้ไหมเขาลงทุนซื้อไก่สดแล้วก็เชือดเองกินเองอันนี้ระดับเขานะอย่างผมก็กินไก่แช่แข็งนี่แหละผมกว่าอะไรผมไม่ได้ไปซื้อไก่แบบสดนี้แต่เขาถึงขั้นนั้นแล้วอัลเลาะห์ก็ยกระดับเขานะให้เขาท่องกุรอาน30ยุสลูกก็ท่องกุรอาน30ยุสนะครับหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอ่ะสุดท้ายแล้วครับจะ 4:00 นแล้วเดี๋ยววีซ่าหมดมีวีซ่านะออกมาจากบ้านเนี่ยไปไหนมาไหนวีซ่าหมดจะวีซ่าไหมจ๊ะช่วงเวลาและสถานที่ดิวอาร์จะตอบรับพี่น้องจำไว้เลยนะ 1. ช่วงเวลาสุดท้ายของคืนก็คืออะไรครับก่อนจะเข้าเวลาซุบโบอ่ะตอนนี้มันซุบโบกี่โมงล่ะ 5:20 เท่าไหร่28นั่นแหละประมาณ27 28แล้วแต่ค่ายด้วยนะบางค่ายเขาก็ช้าหน่อยแล้วแต่มีค่ายช้าค่ายเร็วแล้วแต่ถ้าที่บ้านผมเนี่ยก็ประมาณนี้แหละตอนนี้เปลี่ยนเสียงโตเซียแล้วตอนแรกเป็นเสียงโตเซียคนเก่าอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์พอตาผมก็มานอนวันนึงบอกแม่น่าหลับจริงๆผมก็ไม่รู้ตัวตื่นหรือยังตอนมาซานเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนอีกคนหนึ่งโอ้โหอันนี้แม่ขึ้นเลยลุกเลยเพราะเสียงเพาะแล้วก็ฟังแล้วแม่อยากไปเจอหน้าอาจารย์เพาะนั้นอาจารย์ก็มีส่วนนะอาจารย์เพาะหน่อยนะช่วงเวลาท้ายเนี่ยก่อนซูโบเราตื่นมาก่อนพี่น้องเราละหมาดตะฮัจญุดละหมาดวิเตเสร็จแล้วแล้วก็ไปไงแล้วก็ยกแล้วก็ขอยกมือขอดุอาได้เลยอยากได้เลยขอตอนนั้นเลยช่วงเวลาสำคัญของนักศึกษาสมัยก่อนพี่น้องรู้ไหมเรียนหนังสือต้องท่องกุรอานต้องท่องหะดีษต้องท่องหนังสือเนี่ยดูอาแล้วก็ทวนหนังสือด้วยแล้วก็ดูอาแล้วก็ทวนหนังสืออย่างต่อมาครับก่อนให้สลามในละหมาดพออ่านฟินอาลามีในอินนะกะฮามีดุมมะจีดเสร็จแล้วก็นบีบอกให้ขอ4รายการอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมอย่างแรกเลยขออัลลอฮ์ให้คุ้มครองให้เราปลอดภัยรอดพ้นจากอะไรนรกยะฮันนัมอาซาบินกอบรีการลงโทษในหลุมฝังศพแล้วก็อัลลอฮุมมาอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิญะฮันนัมวะมินอาซาบินกอบรีวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาตฟิตนะที่ขณะที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากความวุ่นวายที่ในขณะมีชีวิตอยู่แล้วก็ขณะที่เราตายไปแล้วแล้วก็วาฟิตนะมินมาซีฮิดดัจญาลก็ความวุ่นวายหรือความชั่วร้ายของดัจญาล4รายการนบีบอกว่าให้ขอบางท่านซอฮาบะห์บางท่านยึดเป็นหลักเลยคือจะทำทุกครั้งก่อนจะสลามบางคนก็บอกว่าเฉพาะละหมาดฟัรดูบางคนก็บอกตายทั้งทุกละหมาดฟัรดูแล้วก็ละหมาดซุนนะห์นะแต่ในหะดีษเนี่ยพูดถึงละหมาดฟัรดูมีไหมมีอีกหลายต้นนะมีหลายต้นเลยอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซัมวัลมักรอมนี่ก็ขอให้รอดพ้นจากอะไรการทำบาปมะซัมก็คือคนทำบาปมักรอมก็คือหนี้สินผมใช้2ต้นนี้ผมใช้ไม่เยอะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอิหม่ามสลามเร็วอิหม่ามขนดุอามาไว้ข้างนอกหมดปรากฏว่าไม่ดูอาหลังละหมาดเนี่ยก่อนสลามเนี่ยไม่เอาเลยซุนนะห์เนี่ยตรงนี้เนี่ยซุนนะห์นี่นะ3ระหว่างอาซานกับอิกอมะห์
พี่น้องไปมัสยิดแต่เนิ่นๆละหมาดตะยุตุลมัสยิดแล้วเขายังไม่อีกอมะบางที15นาทีโดยเฉพาะซุบฮ์นี่20นาทีทำอะไรอ่ะดูอาขอเยอะๆตรงนี้มุสตะยับ4ขณะฝนตกฝนตกอย่าด่าฝนพี่น้องเพราะด่าฝนเนี่ยใครให้ฝนตกล่ะอัลลอฮ์คนเป็นไงฝนตกแต่เช้าอัลลอฮ์ไม่เลือกเวลาเลยตกตอนเช้าอีแหละฉันจะไปทำงานอัลลอฮ์ว่าใครเนี่ยเห็นไหมบางคนตกตอนเย็นดูสิไม่เลือกเวลาเลยฉันจะกลับบ้านเอ้าว่าใครเนี่ยนั้นเวลาฝนตกจำไว้เลยดูอามุสตะยับขอเลยอย่าขออะไรขอเลยขณะดื่มน้ำซัมซัมมาอุซซัมซัมลีมาชูริบะละหูอันนี้เป็นหะดีษตั้งใจจะได้อะไรขอตอนนั้นแล้วก็ดื่มเลยขณะสุญูดขณะสุญูดเป็นท่าที่ยังไงอักกรอบแปลว่าใกล้ชิดที่สุดนะครับดังนั้นสุญูดนานๆมีคนคนหนึ่งมหานบียารอซูลุลลอฮ์ฉันดีใจเหลือเกินที่ฉันน่ะเจอนบีเราเนี่ยไม่ได้เจอนบีนะเพราะเราเกิดไปไงเกิดไม่ทันนบีใช่ไหมการเกิดในเลือกได้ไหมจะเกิดยุคไหนทันไหนอันนี้เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะในขณะนั้นเดินทางไปนบีเกิดก็เลยก็บอกกับนบีบอกว่าฉันดีใจยารอซูลุลลอฮ์ที่ฉันนั้นได้เกิดมาแล้วก็ได้มีชีวิตอยู่ร่วมกับนบีแต่ยังไม่ดีใจเท่ากับวันที่ฉันตายไปแล้วแล้วฉันได้เจอนบีอยู่กับนบีไหนในสวรรค์ดังนั้นเราเนี่ยไม่ได้เจอนบีในดุนยาแต่ขอดุอาได้ไหมขอให้เราเจอนบีไหนในสวรรค์อยู่กับนบีในสวรรค์หนึ่งในการงานก็คือดูแลเด็กยะตีมเนี่ยเพราะนบีบอกว่าอยู่กับฉันแบบนี้เลยสองนิ้วนี่นะยารอซูลุลลอฮ์บอกฉันหน่อยสิฉันอยากอยู่กับนบีในสวรรค์ทำยังไงพี่น้องฟังดิจะได้รู้ใช่ไหมว่าอยากจะอยู่กับนบีในสวรรค์ทำยังไงนบีบอกว่าให้กัสรอตุสุญูดให้สุญูดมากๆใครก็ตามที่สุญูดกับอัลเลาะห์เยอะๆสุญูดนานๆขอกับอัลเลาะห์ถึงวันกิยามะฮ์เท่ากับเปิดโอกาสให้ฉันนั้นเป็นไงเข้าใกล้กับคุณแปลว่าถ้าคุณอยากจะเข้าใกล้นบีและคุณไม่ละหมาดไม่มีสิทธิ์อัลเลาะห์ไม่ให้เข้าใกล้นบีเลยอยากจะเข้าใกล้นบีอยากอยู่กับนบีในสวรรค์ต้องละหมาดเยอะๆนะแล้วก็ไม่ต้องไปดูนะไอ้หน้าผากดงหน้าผากด้านอะไรเนี่ยบางคนบอกอาจารย์เนี่ยย่อฉันเนี่ยก็ละหมาดอร่อยเลื่อนตำผ่านไม่ได้เลยคืออันนี้มันก็แล้วแต่บุคคลแต่คำว่าอาซาริสซูยูดอยู่ในกุรอานเครื่องหมายของการซูยูดนั้นไม่ได้แปลว่าหน้าผากด้านแปลว่าตะวาดุอ์แปลว่าเวลาออกมาจะละหมาดแล้วเนี่ยคุณอ่อนน้อมถ่อมตนมั้ยบางคนอยู่ในซอฟละหมาดอย่างนี้ตะวาดุอ์ไหมอ่อนน้อมถ่อมตนพอออกมานั่งซอฟเป็นไงฮะเริ่มกินแขนเลยเดินงี้มีไหมละหมาดเนี่ยนี่เลยแต่พอออกมาจากนอกพอเดินกลับบ้านเป็นไงแกว่งแขนใหญ่โตเลยนี่ไม่ได้อาซาดิสุยุดเลยไอ้ที่สุยุดไปเมื่อกี้ยังอ่อนน้อมถ่อมตนออกมาเป็นไงยิ้มกระยองเอ้ยยิ้มเขาเรียกยิ้มกระยองเดินใครวะยิงพยองเดินพยองบนหน้าแผ่นดินหิวแล้วนะเอ้า4ทุ่มแล้วจบแล้วนะแล้วก็ทำไงนบีบอกให้ละหมาดเยอะๆจะได้อะไรวันกิยามะฮ์ก็ไม่มีอะไรมากั้นฉันกับท่านจะได้อยู่ด้วยกันให้ละหมาดเยอะๆนะแล้วก็7นะครับในขณะเดือนรอมฎอนอัลลอฮุมะอินนีอะฟูนยูฮิบบุตัวให้บูอัฟวาฟะฟูอันนีอันนี้ก็ขออันนี้พนางอิชาถามว่าถ้าเกิดฉันเจออะไรคืออะไรจะตุนก๊อตให้ฉันขอแบบไหนนบีก็สอนแบบนี้ขอให้อภัยโทษกับฉันขอร้องให้อภัยดูอาของคนที่ถูกอาธรรมดูอาของคนตัวลูกที่สอนแล้วให้กับพ่อแม่ลูกสอนแล้วทำยังไงซื้อที่ตลาดเปล่าไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมีไหมไม่มีต้องอบรมสั่งสอนกันนะมันหาซื้อไม่ได้นะลูกสอนแล้วเนี่ยซื้อบ้านซื้อได้นะซื้อที่ดินซื้อได้
ลูกซอแลห์ไม่มีซื้อต้องลงมือทำเหมือนกับศูนย์จริยธรรมบ้านยูเตะแบบนี้สอนศาสนาแบบนี้ปลูกฝังให้ลูกหลานมีจริยธรรมดูอาคนเดินทางดูอาคนที่ถือศีลอดดูอาของอิหม่ามที่ยุติธรรมแล้วก็ดูอาที่เขาซอฟากับมะรวะแล้วก็ดูอาในขณะที่อยู่ในทุ่งอารอฟะมุสดาริฟะหรืออยู่ในพื้นที่ของฮารอมหรือทุ่งมีนานะครับ14รายการที่เป็นดูอาที่จะมุสตายับนะอ่ะเท่านี้แหละถามได้นะตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงถามมาได้แต่ตอบได้หรือเปล่าไม่รู้ครับมีเครื่องจักรอย่างอื่นไหมเครื่องจักรมันผลิตอะไรล่ะเออมันก็นั่นอยู่ฝ่ายผลิตนั่นแหละยกเว้นถ้าไม่เกี่ยวข้องอย่างสมมตินะผมทำบริษัทอย่างเช่นเก็บขวดเหล้ามาขายเนี่ยได้นึกออกไหมขวดเหล้าอ่ะขวดเหล้าไม่ฮารอมนะมันฮารอมที่ไหนมันฮารอมที่น้ำมันแต่ขวดมันนะฮาลาลบางคนก็ถามว่าเอาขวดมาใส่น้ำผึ้งได้ไหมก็ได้มีปัญหาล้างให้สะอาดแล้วกันขวดมันไม่ได้ฮารอมแต่เมื่อกี้ไอ้เครื่องจักรอ่ะผมว่ามันอยู่ในกระบวนการผลิตขับรถส่งน้ำเมาได้ไหมไม่ได้ธนาคารดอกเบี้ยเนี่ยคนบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยไปอยู่ฝ่ายสินเชื่อไม่เกี่ยวอะไรก็ทั้งหมดนั่นแหละผมเพิ่งถามไงว่าประเด็นตอนที่เราส่งลูกเราเรียนเนี่ยเราเคยสอนไหมว่าลูกเรียนไปแล้วเนี่ยต้องทำงานที่อะไรที่มันตรงกับเรื่องหลักการศาสนาด้วยไม่ใช่ให้ลูกเรียนไปปรากฏเป็นไงตอนนี้ไปเป็นตุ๊ดเป็นเกย์หมดแล้วไปเรียนนู่นการแสดงเต้นอยู่บางทียิ้ว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 เลยตอนไปเรียนไปห้ามมันก่อนแล้วพอตอนนี้บอกลูกเปลี่ยนนะนั่นพี่น้องครับมั่นใจไหมล่ะว่าริสกีอัลลอฮ์เป็นผู้ให้มั่นใจก็เปลี่ยนงานไม่เห็นยากเลยพี่น้องงานอย่างอื่นมีตั้งเยอะแยะผมบอกนะคนเก็บของขายเนี่ยของมือสองไม่ใช่ของมือสองของในถังขยะขายอ่ะยังมีเกียรติกว่าคนที่ไปยุ่งกับธุรกิจน้ำเมานะเป็นพนักงานเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียร์ทำงานในผับในบาร์เพราะที่ท่านได้มานั้นพี่น้องรู้ไหมเลยว่าไม่มีความจำเริญเลยมีแต่จำนวนความจำเริญไม่มีเดี๋ยวก็หมดได้มาเยอะก็จริงเดี๋ยวเราก็จะทดสอบบางคนพี่น้องเก็บจากอาชีพพารอมเก็บได้เป็น10ล้าน20ล้านปรากฏว่าพอบั้นปลายชีวิตเอาไปให้หมอหมดเลยครับป่วยหมดเลยไปอยู่ในโรงพยาบาลหมดเลยโรงพยาบาลเกือบจะสร้างตึกให้แล้วพอไปจ่ายไว้หมดเลยสร้างตึกไปได้1หลังอ่ะวันตายเอาพรมลีดมาให้อีกพวงนึงขอบคุณมากท่านเป็นลูกพระ VIP หมดแล้วนะมีมั้ยทำดูดีแล้วคนเยอะมากเลยเข้ามาฟังแล้วเข้ามากินข้าวอ๋อวันนี้ไม่เลี้ยงข้าวเหรอโอ้โหใช้ได้เลยมาฟังฮะครับอิมานอ่อนอืมแต่เราจิตใจอ่อนแอเราก็รู้สึกว่าทำไมอัลเลาะห์ไม่ให้เราเลยอะไรตรงเนี้ยคืออย่างนี้นะฮัจญะห์ตัดญาติขาดมิตรมั้ยไม่เกี่ยวเหรออ้าวถามให้คนอื่นอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือสามีเนี่ยป่วยเราเป็นภรรยาใครเนี่ยไม่ใช่หญิงคนหนึ่งแล้วกันนะคะอาจารย์หญิงคนหนึ่งสามีป่วยหนักสามีป่วยหนักมากตอนนี้เขาว่าอยู่ในช่วงที่จิตใจอ่อนแอเขาพยายามขอดูอาคืออยากจะให้สามีหายป่วยแต่ด้วยโรคเขาเนี่ยคือเป็นเยอะแล้วเขาก็ไม่หายป่วยสักที
เรารู้ว่าหญิงคนนี้เขาจิตใจอ่อนแอเหมือนกับว่าทำไมอัลเลาะห์ยังไม่รับดุอาเขาสักทีให้สามีเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะมีวิธีอธิบายให้เขาฟังยังไงที่บอกว่าให้เขามีกำลังใจอิหม่านไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อป่วยเนี่ยสุดท้ายก็คือตายนะเจ็บยังไงสุดท้ายก็แค่ตายคนป่วยเนี่ยพี่น้องครับถ้าอดทนนะซอบารอเนี่ยอดทนนะเป็นความดีหมดเลยนั้นดูอาบทนึงที่บอกว่าลาบะสอิลลาตูฮูดเวลาไปดูไปเยี่ยมเนี่ยเขาบอกว่าลาบะสอิลลาตูฮูดแปลว่าไม่เป็นได้หรอกเนี่ยเป็นการชำระให้อะไรให้สะอาดคุณยิ่งป่วยนานเท่าไหร่ไปไงบาปยิ่งลดลงก็บอกเขาว่าการป่วยนั้นเป็นภาวะที่อัลลอฮ์ให้ถ้าอดทนนะอัลลอฮ์จะให้บาปนั้นลดลงแล้วเทียบดูสิตอนที่เราไม่ป่วยเนี่ยกี่ปีอัลลอฮ์ให้ป่วยกี่ปีมันก็น้อยกว่าอยู่แล้วอ่ะนบีอายุบป่วยกี่ปีจำได้ไหมกี่ปีสิบเป็นสิบไหมสิบสามปีป่วยหนักเลยคือการป่วยผมว่าเป็นเรื่องปกติไม่ป่วยแล้วตายเลยเนี่ยขาดทุนนะคือไม่ถูกอะไรไม่ถูกลดบาปเลยแล้วก็ดูอาเนี่ยถ้าฮัจญะไม่ตัดญาติขาดมิตรเนี่ยในฮะดีษบอกว่ายังไงอัลลอฮ์ตอบรับอยู่แล้วมี3รายการ1ขอแล้วได้เลยต้องไม่ต่อเงื่อนไข1ไม่ขอในสิ่งที่เป็นความผิดเช่นขอให้ถูกหวยไม่เอานะฮัจญะไม่เอานะขอให้ถูกหวยงวดนี้ไม่เอา22ไม่ตัดญาติขาดมิตรต้องเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาติทำให้ริสกีกว้างแล้วก็อายุยืนอันนี้เป็นฮะดีษซอฮีฮ์นะพูดถึงคนที่อะไรนะไม่ตัดญาติขาดมิตรเชื่อมสัมพันธ์กับเครือญาตินั้น3รายการเนี้ยถ้ามี2ประเด็นนี้ดูอามุสตะยับอยู่แน่นอนแต่อัลเลาะห์จะให้ไว้3รูปแบบแบบ1ขอปุ๊บแล้วได้เลย2ขอแล้วได้ช้าก็มีช้า2แบบช้าในดุนยาถ้าไม่ได้เลยก็ช้าสุดก็ไปไหนอาคิเราะห์คนบางคนเนี่ยเราอยากจะใช้ชีวิตคู่อยู่กับเขาแต่ในดุนยาเนี่ยเราอยู่กับเขาไม่ได้เราก็เลยขอว่าอย่างน้อยเนี่ยขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่กันในอาคีรอด้วยกันนะเคยรักใครไหมล่ะ บางคนเขามีอ่ะเขามาถามผมอ่ะเขาบอกอาจารย์ทำไงดีล่ะรักกันมากเลยแต่เขาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเป็นคู่กันในดุนยาก็ขอให้เป็นคู่กันในอาคีรอใช่ไหมและอย่างสุดท้ายก็คืออัลลอฮ์จะทดแทนอย่างอื่นให้อาจจะไม่ได้อันนี้หรอกแต่จะมีอย่างอื่นมาแทนให้แต่สิ่งที่ดีกว่าเราขอให้มีบ้านแต่เราไม่ได้บ้านเลยเราก็อยู่บ้านเช่าแต่อัลเลาะห์ให้ลูกที่ซอลแลมาแทนแบบเนี้ยบางคนขอให้มีสตางค์เยอะสตางค์ก็ไม่ได้เยอะเลยแต่อัลเลาะห์ให้สุขภาพมาดีแทนเห็นมั้ยดังนั้นต้องอย่าเกินกับอัลเลาะห์นะทุกครั้งที่ฮัจญะห์อีหม่านอ่อนให้ดู3รายการ1ฟังศาสนาเยอะๆอีหม่านจะเพิ่มคนไม่เรียนศาสนาคนออกไกลห่างศาสนาอีหม่านยิ่งลด2เวลาไปเจอคนป่วยคนเจ็บให้ไปเยี่ยมเป็นอุทาหรณ์วันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บป่วยหนีกันไม่ได้หรอกความตายอย่างที่3ติดตามยานาซาไปด้วยก็คืออะไรฟังข่าวยานาซานะครับฟังข่าวยานาซาแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งก็จะเป็นตัวเราก็จะมีเนี่ยผมมัสยิดที่มีกูโบสนะครับอยู่ข้างๆเนี่ยเช้าละหมาดซุบโบแล้วก่อนกลับบ้านเนี่ยเดินผ่านกูโบนะให้สลามชาวกูโบเสร็จแล้วก็ขอดุอาแล้วก็นึกมันมีกำลังใจจริงๆที่มัสยิดที่บ้านผมมีอะไรมีกูโบสมองเข้าไปแล้วเห็นแบบแหมเราเนี่ยอยู่ห้องแอร์อย่างดีเลยเดี๋ยววันนึงก็ไปอยู่ในหลุมดินทำไงอะทำความดีเถอะหนีไม่พ้นหรอกนะเราจะอยู่กี่ปีแหละในโลกเนี้ยคนนี้ก็ตายสมัยซอฮาบะห์เนี่ยเขาตายเขาอยู่ในโลกบาซัดน่ะ 1,400 ปีวันที่ยืนสอบสวนยอมุนไฮซามน่ะวันเดียวใช่ไหมกานามิกอดารูฮูคอมซีนานฟาสนะ 50,000 ปีนะยืนรอสอบสวนน่ะแล้วถ้าเราไม่ได้ชะฟาอะห์จากนบีอ่ะขาไม่แข็งตายเหรอนี่ยืน2ชั่วโมงยังแย่ใช่ไหมนั้นดุนยาเนี่ยสั้นนิดเดียวแต่สำคัญที่สุดนะอ่ะแค่นี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮ์เอาแค่นี้นะมีอีกนะอันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของนะ10บาท
นะเล่มละ10บาทเดี๋ยวขออีกคำถามนึงนะครับได้ครับได้ในความหมายของตอนที่เราขอดุอาตอนขณะซุญูดเนี่ยปกติเวลาผมเป็นมะมูมตามละหมาดเนี่ยจะเห็นที่มัมส่วนใหญ่จะซุญูดสุดท้ายเนี่ยจะนานมันอาจจะขอดุอาช่วงนั้นแต่ในความหมายของมันเนี่ยคือขอได้ทุกซุญูดหรือว่าเฉพาะซุญูดสุดท้ายที่ดีที่สุดครับทุกซุญูดเลยเพราะว่าบอกว่าท่าที่ดีที่สุดก็คือท่าใกล้ชิดที่สุดก็คือท่าสุญูดนี่ก็ไม่ได้บอกว่าสุญูดสุดท้ายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเน้นสุญูดสุดท้ายกันความจริงแล้วเนี่ยได้ทุกสุญูดแหละแต่นิดนึงประเด็นก็คือว่าอิหมัมเนี่ยก็ต้องมีมารยาทนิดนึงคือถ้าอยากจะให้อร่อยเนี่ยก็ควรที่จะละหมาดแล้วละหมาดคนเดียวตะฮัจญุดเอาเลยชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดนานมากอ่ะเลือดลมบางคนเค้าไม่ดีเค้ามึนหัวเล่นสัก10นาทีเป็นไงฮะเงยกันไม่ขึ้นเลยผมเคยเจอบางทีนะบางทีมันมากไปก็ไม่ดีงั้นก็เวลาเป็นละหมาดยะมะเนี่ยก็ให้พอสมควรแต่ถ้าเป็นซุนัตเต็มที่เลยขอได้เต็มที่เลยนะครับนะหมดแล้วเนอะก็ได้กินข้าวพี่น้องท่านใดมีคำถามไหมครับมีไหมครับแสดงว่าอาการมันมี2อย่างนะจ้ะยังไงจ้ะก็คือไม่รู้เรื่องเลยนะ2ก็คือเข้าใจหมดเลยพี่น้องนั่งเงียบผมเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากผมก็มองตลอดว่าแสดงว่าพูดได้ดีมากเพราะว่าพี่น้องเข้าใจกันดีไม่ถามกันเลยนะแล้วก็พี่น้องเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่จะมีปัญหาเยอะใช่ไหมนั่นพี่น้องครับวันนั้นไปพูดกับนักศึกษาโอ้โหคำถามเป็นตับเลยบอกเนี่ยนักศึกษานี่ปัญหาเยอะนะก็ไม่เป็นไรพี่น้องคนที่ผมบอกนะถ้าไม่ถูกก็คัดค้านถ้าไม่รู้ก็ถามก็แค่นั้นส่วนตอบได้ไม่ได้อีกเรื่องนะอย่าคิดว่าผมตอบได้หมดนะเอาเลยอาจารย์ครับช่วงไก่ขันนี่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลารับดุอาไหมครับไก่ขันเหรอน่าจะหมายถึงช่วงที่มาลายกาผัดเองในช่วงตอนดึกนะไก่ขันกี่โมงครับยะบ้านฉันเลิกเลี้ยงไก่นานแล้วอ่ะตีสามประมาณตีสามก็นั่นแหละตีสามเนี่ยเวลาท้ายคืนเลยนั่นแหละเวลาท้ายๆ1ส่วน3ใช่ไหม2ส่วน3ของคืนเนี่ยตี3นั่นแหละเวลามุสตะยับเลยอย่าผมจะไปดูไก่ขันเหรอเดี๋ยวดูนาฬิกาฉันว่าดูนาฬิกาดีกว่าช่วงก่อนเลยก่อนจะหมดเวลาก่อนจะเข้าเวลาซุบฮ์นะครับท้ายๆคืนเนี่ยเป็นเวลามีหะดีษบอกว่าอัลเลาะห์จะเสด็จลงมาในฟ้าดุนยาอุลามะก็ตีความว่าลงมาแบบไหนรอม้าอย่างเดียวหรือว่าเสด็จลงมาเลยความจริงแล้วเป็นซีฟัตหนึ่งของอัลลอฮ์ก็คืออันนูซูลนะอัลลอฮ์บอกยังไงเราก็เชื่ออย่างนั้นแหละไอไกฟิยะเนี่ยอย่างไรไม่ต้องไปถามก็พอรู้แบบนี้ทำไงก็ขอดุอาละหมาดตะฮัจญุดนะครับเพราะเป็นละหมาดที่บรรดาอัมบิยะบรรดานบีบรรดาคนซอลและรุ่นก่อนๆเขาทำทั้งนั้นแหละแล้วก็คนที่ทำตะฮัจญุดเนี่ยไม่ต้องกลัวเราฟัดดูเขาเนี่ยครบแล้วนิ่งแล้วเพราะถ้าใครทำตะฮัจญุดได้เนี่ยพี่น้องฟัดดูเนี่ยนิ่งแล้วแต่ถ้าฟัดดูยังไม่นิ่งอ่ะอย่าไปคิดตะฮัจญุดนะมันอย่าไปข้ามขั้นนะซัดนะนะซัดเนี่ยให้รู้ไว้ก่อนนะฮุกมอิบติดะฮุกมเริ่มเนี่ยมักรูห์ไม่สมควรที่จะบ่นพานเพราะเป็นการตั้งแง่กับอัลเลาะห์ในการทำความดีถูกป่ะถ้าอย่างงี้ฉันจะทำนั่นไม่สมควรนะไม่สมควรให้รู้ไว้ก่อนแต่ถ้าคนจะบนบานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันขั้นนะวิกฤตคือหาทางแบบคืออยู่ดีคงไม่บนบานหรอกแต่สุดท้ายแล้วเอาฉันจะทำงี้ถ้าฉันได้งี้แต่ถ้าได้แล้วก็ต้องเป็นวาญิบทันทีที่ต้องปฏิบัติแต่ก่อนที่จะบนบานเนี่ยขอให้คิดสักนิดนึงว่าไม่เป็นสิ่งบังควรที่จะทำ
แต่ถ้าจะถึงเวลาที่มันคับขันจะทำแล้วเมื่อได้มาแล้วก็เป็นไงก็ต้องปฏิบัติตามแล้วก็เวลาบนเนี่ยอย่าเอาสนุกบางคนบอกอะไรบวชติดต่อกัน2เดือนอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วตอนทำเนี่ยเครียดเลยอย่าเยอะมากเอาให้เราทำได้ด้วยเปิดโอกาสเพราะไม่งั้นถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปกัฟฟารออีกเหมือนกับสาบานเทศถ้าทำไม่ได้นะไม่เกี่ยวครับอยู่ที่เราบนว่ามันอยู่ที่รายละเอียดอย่างสมมติบางคนบอกว่าภายในสิ้นปีนี้ก็อยู่สิ้นปีนี้แต่ถ้าไม่บอกเวลาก็แล้วแต่เราสะดวกแต่มันจะติดเราไงมันจะติดเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะชดใช้แต่ถ้าไม่ความสามารถสมมติบนไปถึงไม่ได้ถึงเวลาแล้วมันป่วยทำไม่ได้แล้วอันนี้กัฟฟารอได้ต้องไปกัฟฟาร์ก็คือมีค่าปรับเหมือนกับคนสาบานเท็จมันอยู่เรื่องเดียวกันไอ้มันก็คือการสาบานกับการนะดัตบนบานมีกัฟฟาร์ถ้าเกิดผิดพลาดอ้าวแค่นี้นะอาจารย์มีคำถามไหมฮะโต๊ะฟาริดาถามว่านะเราละหมาดอิชาเสร็จเรียบร้อยก็ละหมาดอีเตส3รอบอาบนะหลังจากนั้นก็คืออยากจะละหมาดตะฮัจญุดเลยฮะนี่แหละว่าอาวุโสแล้วเนี่ยละหมาดตะฮัจญุดเลยได้มั้ยเปลี่ยนเป็นละหมาดกิยามุลเลนแทนเราอย่าไปเนียดว่าตะฮัจญุดตะฮัจญุดมันคือการที่เราตื่นก่อนนอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เหมือนกิยารุมเหมือนกับละหมาดตะรอเวียตะรอเวียเนี่ยเค้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อตะรอเวียชื่อว่ากิยามุรอมฎอนการยืนในเดือนรอมฎอนถ้าญาบอกว่าอยากจะละหมาดยามค่ําคืนเนี่ยไม่มีข้อห้ามแต่ทำให้ถูกก็คือว่าถ้าเกิดหลับไปแล้วแล้วตื่นขึ้นมาได้ตะฮัจญุดแต่ตะฮัจญะบอกว่าจะละหมาดวิเตสแต่ว่าเรียงลำดับนิดนึงนะถ้าจะละหมาดแบบนี้ต้องให้วิเตสที่ไหนท้ายฮัจญะก็ละหมาดนี้ก่อนละหมาดกิยามุลเลนไปก่อนสัก8รอกอาตว่าไป4รอกอาตแล้วก็ปิดท้ายกับวิเตสอีกสัก3รอกอาตแต่ถ้าวิเตสแล้ววิเตสละหมาดวิเตสแล้วนะแล้วก็นอนไปตื่นมาอีกทีนึงตะฮัจญุดได้ไหมตะฮัจญุดได้แต่ไม่มีวิเตสแล้วลาวิตรอนไม่วิเตส2รอบวิเตสครั้งเดียวการกระทำนี้ทำด้วยซอบะ2ท่านท่านแรกก็คือท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านจะละหมาดวิเตสที่หลังหมดที่หลังสุดเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะท่านมั่นใจว่าท่านตื่นอยู่แล้วส่วนท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยท่านกันไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะไม่ตื่นมาทันก็ละหมาดวิเตสแต่ต้นเลยแต่ท่านก็ละหมาดตะฮัจญุดนั่นแหละแต่พอตะฮัจญุดแล้วก็ไม่วิเตสแล้วเพราะวิเตสที่ดีก็คือไว้ท้ายไว้ปิดท้ายแล้วก็ไม่มีลาวิตรอนไม่มีการวิเตส2รอบถ้าวิเตสไปต้นแล้วท้ายไม่ต้องแล้วนะดีใจนะมีคำถามอยากจะละหมาดแบบนี้นะครับดูฮาก็มีกลางวันก็มีละหมาดดูฮากลางคืนก็มีกิยามุลเลนมีตะฮัจญุดมีวิเตสจ้ะที่บ้านก็ได้แต่เวลาดูฮาเป็นเวลาที่ยากมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นเวลาที่ทำงานเคยเจอเหมือนกันครับเคยเจอครับต่อเนื่องกันนะประมาณสักกี่โมงครับดูฮาดูฮาอย่างนี้นะรู้จักเวลาชูรุกไหมชูรุกก็คือเวลาที่หมดซุบโบอ่ะตอนนี้หมดซุบโบกี่โมงผมไม่รู้นะหมดซุบโบกี่โมงผมไม่เคยดู ประมาณ 6:40 ป่ะประมาณนั้นแหละ 6:40 ฮัจญะบวกไป15นาทีบวกจากเวลาชูรุกไป15นาทีมันจะเท่ากับดวงอาทิตย์ขึ้นได้1ด้ามหอกเขาเรียกละหมาดอิชรอกก็ได้แปลว่าละหมาดรุ่งอรุณแต่มันก็คือละหมาดดูฮานั่นแหละแต่มันเป็นละหมาดดูฮาต้นเวลาแต่ถามว่าละหมาดที่เราเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาอาวาบีนดูฮาที่ดีที่สุดก็คือเวลาสายๆอาวาบีนแปลว่าไอ้ลูกอูฐมันหลบใต้เงาละสายหน่อย8โมง9โมงประมาณนี้แต่ถ้าเราเนี่ยอย่างสังผมเนี่ยสมมติจะไปทำงานเช้าๆเอ้ยนั่งอ่านกุรอานนั่งซิกเกตแล้วเอ้าละหมาดอิชรอกได้เลยแต่ต้องให้เข้าเวลาอะไรก่อนหมดเวลาซุบฮ์แล้วก็บวกไปเท่าไหร่15นาทีจะหมดเวลาก็คือก่อนอะไรก่อนเข้าเวลาซุฮรี่15นาทีก่อนเข้าเวลาซุฮรี่15นาทีเป็นเวลาห้ามละหมาดเพราะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์เป็นไงอยู่ตรงกับศีรษะตรงนั้นห้ามละหมาดด้วยห้ามละหมาด2รายการ1หลังละหมาดซุบโบแล้วไม่มีการละหมาดไรแล้วห้ามละหมาดถ้าจะกอดอก่อนได้ไหมได้ถ้าเป็นกอดอได้นะกอดอซุนัตก่อนซุบโบเนี่ยทำได้
แต่นอกจากนั้นไม่มีแล้วจนกระทั่งถึงเวลาดูฮาถึงจะเริ่มละหมาดได้แล้วก็หลังอัสรีละหมาดเพื่อดูอัสรีแล้วก็ไม่มีละหมาดสุนัตนะพอแล้วเนาะให้อาจารย์คนอื่นตอบมั่งฮะอะดูอาปิดเลยนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลวะอะตูบุอิไลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah.